ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่สวัสดีเจ้านำคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการพิเศษจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าผมจรัลกันทยาศครับผมเจ้าเฮาสองคนมาก่อนนะเจ้ามาก่อนเนาะเพราะว่าห่วงใยคุณผู้ฟังใช่เจ้าคุณผู้ฟังหลายท่านกำลังติดตามเกาะติดสถานการณ์เรื่องของน้ำในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ใช่ครับนะเจ้าเนาะเมื่อว่าจะตั้งเหนือตั้งใต้เนาะคันว่าเราจะบ่มานั่งอู้กับคุณผู้ฟังเลยก็เป็นห่วงเพราะว่าหลายท่านก็จะถามไทยเรามาตลอดนะเจ้าว่าตอนนี้น้ำมันเป็นจะได้พ่องระดับน้ำเป็นจะได้พ่องนะเจ้าเนาะน้องเก่งกำลังพยายามที่จะเข้าเว็บไซต์ของไฮโดรวันอยู่ในชั่วโมง4ทุ่มไข่เข้าได้ส่งมาบอกกรรมกันแล้วกันนะเจ้าว่าไฮโดรวันนะเจ้าศูนย์อุทกวิทยาตอนนี้เนี่ยเปิ้นมีรายงานระดับน้ำในชั่วโมง4ทุ่มนี้ต่อใดนะเจ้าเนาะพยายามอยู่เหมือนกันนะเจ้าสำหรับช่วงเวลานี้อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนติดตามนะเจ้าคุณผู้ฟังตอนนี้เฮาเอาอากาศตังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เจ้า FM 93.25 MHz แล้วก็ FM 98 MHz รวมถึงทาง Facebook Live ที่เพจของสวทเชียงใหม่ PRD นะเจ้าคุณผู้ฟังเข้ามาติดตามกันได้ส่งข้อความกันมาได้บางท่านบอกว่าบัสสะดวกจะโทรเนาะครับพิมพ์เอาก็ได้ได้นะเจ้าพิมพ์มาพิมพ์เป็นคอมเมนต์เข้ามานะเจ้าเนาะในห้องส่งเฮาตอนนี้นะเจ้าวันนี้ทีมฝ่ายรายการของเฮานะเจ้าตีผลิตรายการพิเศษนี้เพื่อคุณผู้ฟังนะเจ้าจะเป็นการอำนวยการโดยท่านผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต3คุณเหมือนใจวงใหญ่นะเจ้าท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คุณสุพินจินดาหลวงนะเจ้าซึ่งทั้ง2ท่านก็ยังอยู่กับเราวันนี้ทีมฝ่ายรายการเฮาก็ยังเต็มทีมอยู่เหมือนเดิมนะเจ้าเนาะในห้องส่งเฮามีเฮา2คนมีน้องปอประเสริฐพรแล้วก็มีน้องตู่จรุณีนะเจ้าที่มาช่วยดำเนินการซัพพอร์ตข้อมูลส่งข้อมูลให้กับเฮาพร้อมกับประสานงานในห้องส่งให้กับเฮาตวยเจ้าในช่วงต้นเจ้าคุณอ้วนมีอะไรอย่างตี้อยากจะอู้จักกับคุณผู้ฟังกันก่อนช่วงนี้นะครับบ่ใช่ว่าเฮา2คนหรือว่าฝ่ายรายการทั้งหมดนะครับที่มีการติดตามในเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับที่อาเดกี้นะครับผมก็ขับรถมาเนาะก็ผ่านหลายๆที่เหมือนกันที่จุดที่เสี่ยงต่อน้ำล้นตลิ่งนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับก็มีการเตรียมในเรื่องของกระสอบทรายนะครับแล้วก็ทางเทศบาลนะครับเพิ่งก็มีเตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องสูบน้ำเตรียมไว้พร้อมแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับเนาะซึ่งแต่กี้ในช่วงหัวค่ำเราต้องเล่าให้คุณฟังกันหน่อยที่สะพานนวรัตน์ใช่ครับเจ้าถ้าใครติดตามรายการของเฮาตางเพจของสวทเชียงใหม่ PRD หมู่เฮาก็ไปไลฟ์นะเจ้าไปเช็คดูระดับน้ำไปสังเกตการที่พื้นที่ของจุด P1 สะพานนวรัตน์พี่น้องประชาชนด้วยความสนใจกันเป็นอย่างมากนะเจ้าเนาะที่อยากจะคือทุกคนก็ห่วงตัวเก่านั่นนะห่วงบ้านห่วงจองห่วงปีห่วงน้องนะเจ้าก็ออกมาพอว่าเอ๊ะมันจะมีผลกระทบกันมากใดนะเจ้าวันเฮา2คนเนี่ยอยู่ในห้องส่งเฮากับบ่หันเนาะสถานการณ์จริงณเวลานี้ครับคุณผู้ฟังช่วยหน่อยได้กับเจ้าช่วยกันสักหน่อยบ่ว่าตอนนี้เนี่ยตั้งบ้านในพื้นที่ของคุณผู้ฟังเป็นจะอะไรกันพ้องบอกว่าจะเป็นตั้งเนื้อบอกว่าจะเป็นในเมืองนะเจ้าซึ่งในเมืองเองเฮาก็มีการประกาศเตือนหลายๆจุดนะเจ้าของตัวเมืองในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ณเวลานี้นะเจ้าเดิมเนี่ยตะเจ้าเนี่ยเฮาประกาศ3จุดเนาะ3โซนที่จะต้องเฝ้าระวังแต่ว่าณเวลานี้มันบ่ใช่3โซนละใช่มันเป็น6แล้วนะครับ6โซนแล้วนะเจ้าเนาะเพราะนั้นเชื่อว่าหลายคนก็นอนมารับเหมือนเฮาเนี่ยใช่ครับเนาะทุกคนก็จะต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเนาะ6โซนคุณอ้นมีข้อมูลกับเจ้า6โซนที่จะต้องเฝ้าระวังทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับก็มีการให้พี่น้องประชาชนนะครับเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับ
ก็มีการแจ้งเตือนนะครับทั้งหมด6โซนนะครับเจ้าโซนแรกนะครับก็จะเป็นโซนบ้านป่าพร้าวนอกบางส่วนนะครับโรงเล่าร้านอาหารวังปลานะครับร้านอาหารท่าน้ำทางลอดใต้สะพานไปป่าแดดนะครับโซนที่2นะครับก็จะเป็นถนนเจริญประเทศโรงเรียนมงฟอร์ดประถมป่าไม้เชียงใหม่วัดชัยมงคลวัดป่าพร้าวนอกหมู่บ้านเวียงทองตำบลป่าแดดบางส่วนนะครับในส่วนของโซนที่3นะครับก็จะเป็นบ้านเด่นการไฟฟ้าบ้านเด่นหมู่บ้านจินดานิเวศนะครับโซนที่4นะครับก็จะเป็นห้างริมปิงซูเปอร์สโตร์วัดท่าสตอยตลาดทองคำค่ายกวิระถนนกองทรายตลาดสันปะคอยบางส่วนนะครับแล้วก็พื้นที่ในส่วนของโซนที่5นะครับก็อยู่ที่ตลาดหนองหอยถนนเกาะกลางโรงเรียนมกฟอร์ดโรงเรียนกวิระวัดเมืองศาสตร์หลวงวัดเมืองศาสตร์น้อยนะครับหมู่บ้านปาล์มสปริงวัดเมืองกายสนามกอล์ฟถนนราชอุทิศนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นโซนที่6นะครับก็อยู่ที่โซนที่สถานีเฮานะครับอยู่ที่ถนนประชาสัมพันธ์ถนนจ้างคารในบราซาแยกแสงตะวันถนนลอยเคราะห์บางส่วนวัดหัวฝายแล้วก็หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนที่6นะครับที่มีการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนหื้อมีการขนย้ายสิ่งของนะครับขึ้นอยู่ที่สูงนะครับเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นนะครับพอขึ้นไปแล้วขึ้นตัวพื้นที่ไปแล้วเนี่ยใช่ครับค่อยเมืองเลยนะใช่ครับค่อยเมืองเขาเลยเพราะว่าจะไปจอกใดแจงใดนะเจ้าก็ถือว่ายังต้องติดตามสถานการณ์เด้อคุณผู้ฟังเพื่อนบอกว่าค่ำคืนวันเนี้ยจุดสูงสุดจุดพีคสุดของระดับน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณตีสามถึงตีสี่ครับนะเจ้าเพราะนั้นเชื่อว่าหลายท่านหลายคนนี่นอนบ่ได้เลยนะหลับบ่ลงเนาะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาทาง Facebook Live ที่เพจของสวทเชียงใหม่ PRD นะเจ้าบอกว่าจะเป็นคุณบัวบานตอดอกแดงนะเจ้าคุณนัทเนาะคุณนัทโอ้ถ้าอ่านนามสกุลนี้บ่ออกเป็นภาษาอังกฤษนะเจ้าจากอำเภอพร้าวนะเจ้าบอกว่าอำเภอพร้าวก็ยังลำบากอยู่ที่ขุนแจต่างไปเวียงป่าเป้านะเจ้านักละอ่อนเฮียนในเขาก็ยังลำบากอยู่โอ้ส่งกำลังใจเลยเนาะนี่ก็น่าจะเป็นข้อมูลในการที่เราจะต้องส่งต่อกันต่อไปแล้วก็เชื่อว่าต่างการนะเจ้าก็คงเก็บข้อมูลแล้วเนาะเพื่อที่จะไปดูแลคือการดูแลช่วยเหลือกันนะเจ้าคุณชัยยงชวีวัฒน์นะเจ้าบอกว่าที่บ่อสร้างสันกำแพงเจ้าตอนนี้ฝนกำลังตกนักสลักกับตกปานกลางครับสวทเชียงใหม่หกก็ตกเนี่ยเจ้าใช่ตกอยู่ตะกี้นะครับก่อนเราเข้ามานี่ฝนก็ตกคุณทศพลอุบลแย้มนะเจ้าบอกว่าหลังมช.ท่วมไหมครับหลังมช.ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เราได้ประกาศไปเนาะมันอยู่ตั้งนอกไปน่าจะเป็นเขตที่ปลอดภัยนะเจ้าถ้าเป็นตั้งหลังมช.เนี่ยพื้นที่ที่น้ำที่จะมามีผลกระทบได้น่าจะเป็นน้ำป่าจากบนดอยน้ำจากบนดอยนะเจ้าคุณอัมพรนะเจ้าคุณอัมพรรถสิงห์ใจนะเจ้าสันปะตองฝนตกปล่อยๆเจ้าฟังลับละกันตึ้งนะเจ้าใส่เหนือใส่ใต้อยู่เป็นกู้กันก่อนคุณชัยยงบอกว่าน่าจะท่วมมาถึงโซนที่6นะครับสาตุนะเจ้าก็บักให้เข้าถึงเหมือนกันครับนะเจ้าคุณบุญส่งกันทะเป็นกำลังใจครับขอบคุณนักๆเจ้าอยู่แต่กันนอคุณนิตยานะเจ้าบอกว่าดอยสะเก็ดวงแหวนรอบ3ฝนลงแล้ว1ชั่วโมงรู้สึกว่าเรื่องของฝนเนี่ยมันมีมาหลายตีหลายต่างขนาดเลยนะเจ้าซึ่งเราก็พยายามที่จะติดตามนะเจ้าเอาละตอนนี้ขออนุญาตฮับสายจากคุณผู้ฟังสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าพี่เก่งจ้าวันเจ้าน้องเจี๊ยบนั่นก่อเจ้านั่นละเจ้าน้องเจี๊ยบดารุณีหมู่เฮาเลยได้เนาะเราก็ได้เลยเจ้าเฝ้าติดตามสถานการณ์มีข้อมูลอัปเดตเป็นประกาศของสำนักงานชลประทานที่1เจ้าออกเจ้าประกาศฉบับที่3ล่าสุดเจ้า
เรื่องการแจ้งเตือนระดับน้ำวิกฤตที่แม่น้ำปิงที่สะพานนวรัตน์จุดที่หนึ่งเนาะครับตังในประกาศเนี่ยตังสำนักงานชลประทานที่หนึ่งต้นก็ระบุว่าคาดการว่ามวลน้ำจากสถานี P67 บ้านแม่แต่ที่อำเภอสันทรายเนี่ยจะเคลื่อนตัวมาถึงที่สถานี P1 สะพานนวรัตน์เนี่ยโดยจะมีระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่ประมาณ4เมตร32เซนติเมตรเจ้าในของคืนวันที่25กันยายนก็คือผ่านคืนนี้ไปแล้วในช่วงประมาณ42ถึง44ซึ่ง4เมตร32เซนติเมตรเนี่ยก็ถือว่าลดลงจากเดิมที่ทางชปเปิ้ลได้คาดการไว้ก็คืออยู่ที่ระดับ4เมตร45เซนติเมตรที่เราเคยนำเสนอข่าวไปเมื่อชั่วโมงก่อนหน้านี้นะเต่าถ้าหากว่าบ่มีปริมาณฝนตกเพิ่มมาในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเนาะโดยเฉพาะตังเจียงดาวตังแม่แตงเนี่ยนะเต่าอันนี้คือถ้าบ่มีฝนเพิ่มเติมมาเนาะก็คาดว่าระดับน้ำก็จะอยู่ที่ประมาณ4เมตร32เซนติเมตรเจ้าซึ่งทางสำนักงานชลประทานที่1ก็มีการติดตามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงเลยคืนนี้นะเจ้าเฝ้ากันอยู่ทุกจุดของสถานีตัววัดระดับน้ำปิงเจ้าแล้วก็จะได้มีการรายงานสถานการณ์ให้ทราบอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้แจ้งเตือนไปถึงพื้นที่ลุ่มตามแนวแม่น้ำปิงก็คือ6โซนที่พี่เก่งได้อู้ถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะเจ้าแล้วก็มีเพิ่มเติมล่าสุดก็คือโซนที่6ก็คือเส้นหน้าสถานีเฮาตวยเจ้าไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงเนาะพรุ่งนี้เช้าก็ยังเป็นห่วงอยู่นะเจ้าว่าจะเข้าสถานีได้ก่อนตะกี้พี่เก่งอู้ถึงตังเป้านะเจ้าน้องเจ๊มีข้อมูลจากตังเป้ามีเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเจ้าเพื่อกำลังใจนำถุงยางชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านขุนแจหมู่ที่8ตำบลแม่แวนอำเภอพร้าวนะเจ้าโดยทางด้านของท่านนายอำเภอพร้าวนางพัฒนันพิธาคำเจ้าได้สั่งการให้ทางหมวดทางหลวงพร้าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนอุทยานแห่งชาติศรีลันนาหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สลวงหน่วยจัดการต้นน้ำพร้าวเนาะแล้วก็หน่วยงานต่างๆในพื้นที่เนี่ย เข้าดำเนินการเปิดเส้นทางสัญจรถนนสายหลักพร้าวเวียงป่าเป้าที่เขาเคยแจ้งไปว่ามีดินถล่มแล้วก็มีต้นไม้ล้มทับเนาะเส้นทางก็ปิดไปตอนนี้ก็ เข้าดำเนินการเปิดเส้นทางสัญจรได้แล้วนะเจ้าแล้วก็รวมถึงถนนในหมู่บ้านขุนแจหมู่ที่8แล้วก็ในถนนในหมู่บ้านสามลี่ยอมบ้านแม่แวนน้อยหมู่11ตำบลแม่แวนอำเภอพร้าวตุยนะเจ้าตอนนี้ก็ถือว่าสัญจรได้เป็นปกติแล้วแต่ยังไงแล้วก็ต้องระมัดระวังกันตุยนะเจ้าแล้วก็รวมไปถึงได้มีการมอบถุงยังชีพ250ถุงนะเจ้าน้ำดื่ม600แพ็คไปมอบแล้วก็ไปให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านขุนแจหมู่8ตำบลแม่แวนอำเภอพร้าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้นเจ้าอันนี้เป็นข้อมูลจากทางอำเภอพร้าวเจ้าเจ้าเนาะก็ทั่วถึงเลยน้องเจี๊ยบแต่กี้อู้ถึงว่าถ้าตังแม่แตงตังเหนือเฮาเนี่ยฝนมาตกเพิ่มนะเจ้าก็จะดีแต่ว่าณเวลานี้นะเจ้ามีคุณผู้ฟังตังดอยสะเก็ดนะเจ้าก็บอกว่าฝนลงละตอนเนี้ยนะเจ้าตี้แม่แตงก็บอกว่าตี้แม่แตงก็ฝนตกเรื่อยๆนะเจ้านะรวมถึงห่างดงเพิ่นบอกว่าห่างดงศพแม่ค่ะท่วมละเจ้าหมู่ที่ตกแล้วเจ้าที่บ้านน้องเจี๊ยบห่างดงตอนนี้ตกแล้วเจ้าที่ศพแม่ค่ะหมู่ที่3ท่วมแล้วนะเจ้าตอนนี้เจ้าเนาะก็เป็นผลจากฝนเนาะฝนพ่องน้ำปิงจากตังเหนือที่ไหลมาสมทบแม่น้ำของเฮานะเจ้าเนาะมีข้อมูลเพิ่มเติมตังสมเมิงเจ้าพี่เก่งเจ้าตังด้านของท่านในอำเภอสมเมิงนะเจ้าท่านในอำเภอวิโรจน์ดวงสุวรรณได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงสมาชิกอส.แล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยไปตรวจสอบสถานการณ์ดินโคลนถล่มที่กีดขวางเส้นทางจราจรในท้องที่ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข4021บ้านน้ำรินหมู่ที่2ตำบลสมเมิงใต้เบื้องต้นก็ได้แจ้งประสานไปยังเทศบาลตำบลสมเมิงใต้เปิดเส้นทางสัญจรได้แล้ว
แล้วก็มีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเจ้าเตี้ยอำเภอเสมิงท่านแนมเภอก็ได้เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลอบต.ทุกแห่งเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เรื่องของดินสไลด์ในพื้นที่นะเจ้าแล้วก็ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดเจ้าเจ้าเนาะก็ถือว่าเฮายังคงอยู่ในกันนะเจ้าน้องเจี๊ยบคืนนี้เฮาจะบ่นอนเฮาสัญญากันไว้นะเจ้าว่าเราจะยังมานอนกันนะเจ้าครับเจ้าเจ้าเนาะมีอะไรยังเพิ่มเติมได้เลยนะเจ้าตลอดเลยเจ้าขอบคุณเจ้าครับเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าทีมข่าวสวทเชียงใหม่เจ้าน้องเจี๊ยบดารุณีเมฆสุวรรณที่ได้รายงานสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆนะเจ้าน้องตู่จรุณีเจ้าส่งข้อความมาเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์นะเจ้าสำหรับคนที่ใช้เส้นทางในส่วนของเมืองเฮาเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่เฮาสันปะคอยเจ้าเปิ้นบอกว่าน้ำเริ่มที่จะซึมเข้าท่วมนะเจ้าบางพื้นที่ละมันก็ยังมานักมันก็มอกพูดออกมาจากต่ออย่างเงี้ยนะเจ้ามันซึมเข้ามาแล้วนะเจ้าสันเป็นสัญญาณละคุณผู้ฟังต่างสันปะคอยไผ่ยังไม่ได้ยกหัวยกเห็นนะเจ้าเนาะตั้งภาค5ใต้สะพานนะเจ้าน้ำท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆเนอะตอนนี้สะพานปิดหรือยังปิดแล้วนะเจ้าสะพานก็ปิดแล้วนะเจ้าผ่านมาได้เนอะสะพานภาค5นะเจ้าแล้วก็ฝนก็เริ่มตกลงมาหนักกันแฮมรอบหนึ่งแต่คิดก่อนเราเข้ารายการมาก็ตกมาฝนก็ตกอย่างหนักเลยนะเจ้าเส้นหน้าเชียงใหม่แลนด์เจ้าเนอะตอนนี้เปิ้นบอกว่ายังบ่ท่วมแต่ว่าน้ำค่อยๆขึ้นมาจากท่อน้ำผุดออกมาจากท่อนะเจ้าเนาะตามที่หลายคนก็ได้คาดการไว้ว่าเริ่มต้นเนี่ยน้ำมันจะออกมาจากท่อก่อนเนาะมันก็จะมีท่อหลายจุดนะเจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเจ้าที่ส่งเข้ามาต่าง Facebook Live ที่เพจของสวทเชียงใหม่ PR ดีคุณกมลเทพบอกว่าตอนนี้หนองหานแม่โจ้ฝนก็ยังตกเรื่อยๆนะเจ้าทักทายไอ้คำง้างฟ้านะเจ้าสวทวันพูกจะกินอะยังเป็นกำกึดอยู่ นะเจ้า ขอบคุณกำลังใจจากเจ้าหมู่เจ้าเป็นกำลังใจอย่างดีเลยคุณน้องไทคมนะเจ้าน้องไทคมเป็นกำลังใจให้พี่เก่งแล้วก็ทีมงานครับอยู่ด้วยกันแบบนี้มาตั้งแต่ปี48จนตอนนี้ปี67ก็ยังอยู่ครับเนาะน้องไทคมนี่ก็เป็นFC ของเฮามาตั้งโอ้หลายปีนะเจ้าจำประเด็นนี่เป็นบ่าวแล้วก็หล่อตัวนะเจ้าคุณทะเนศกุลแอะนะเจ้าคุณทะเนศกุลแอะบอกสวัสดีครับพี่เก่งเอกครับขอแสดงความห่วงใยด้วยนะครับขอบคุณนักๆนะเจ้าขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่มีให้กับพี่น้องบ้านเฮานะเจ้าถือว่าทั่วเชียงใหม่เลยตอนนี้นะเจ้าไปตั้งได้ในเมืองกานอกเมืองยื่งๆออกไปหน่อยเกาะต้องเป็นห่วงแล้วนะเจ้าคุณทิพย์สุดานะเจ้าพี่เก่งดีเจเป็นกำลังใจขึ้นขอบคุณนักๆเจ้าขอบคุณกุท่านคนเลยหมู่เฮานี่อยู่กับเต็มห้องเลยนะใช่ครับเฮาไม่ได้อยู่กับ2คนคือหน้าจออาจจะมี2คนแต่ที่จะไม่ได้อยู่หน้าจอแหมหลายนะเจ้ามีถึงรวมถึงท่านผู้อำนวยการสถานีของเฮาตัวนะเจ้าท่านก็มานั่งให้กำลังใจเฮา2คนอยู่ที่นี่ในช่วงนี้คุณอ้นมีอย่างเพิ่มเติมกับเจ้าก็มีอัปเดตในเรื่องของระดับน้ำปิงแหมละอันนี้ก็เป็นทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับก็มีการรายงานที่หน้าเพจนะครับในช่วงเวลา 22:00 น.ที่ผ่านมาระดับน้ำนะครับก็วัดได้ที่4เมตร13เซนแล้วนะครับ 4.13 เนาะใช่ครับผมโอ้มันน้อยเนอะใช่มันใกล้จะถึงจุดอันนี้แล้วอะจุดที่เราตั้งไว้ก็คือ4เมตรซาวใช่ครับคือ4เมตรซาวเนี่ยล้นตะลิ่งพื้นที่สูงละของลำน้ำแม่ปิงเฮานะเจ้าถ้ามันเกินกว่า4เมตรซาวเนี่ยมันก็จะเข้าสู่พื้นที่บ้านเฮือนในเขตเทศบาลนครในพื้นที่6โซนที่เฮาได้ประกาศไปครับผมแน่นอนครับนะเจ้าแต่จะมานักมาน้อยจะไรนี่ตอนนี้ไผ่เชื่อว่ามันมีไผ่ลับอ่ะใช่มันต้องมีติดตามกันหมดเลยเนาะโทรมาอู้กันมาเจ้า0532767793นะเจ้า0532767793เฮายังอยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามเนาะบอกว่าจะเป็นทางวิทยุ
ของเฮาตึง2คลื่นก็คือ FM 93.25 MHz FM 98 MHz แล้วก็ตอนนี้ทาง Facebook Live ที่เพจของสวทเชียงใหม่ PRD เฮาก็ออกอากาศแชร์ออกไปคุณผู้ฟังช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์ช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันติดตามนะเจ้าเพิ่นบอกว่าตะกี้แถวมอพายับฝนกระตกนี่แสดงว่าทั่วฝนตกทั่วฟ้าเลยนะเจ้าสำหรับเมืองเชียงใหม่ของเฮาเทศบาลนครเชียงใหม่นะเจ้ามีการรายงานนายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่แล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่เจ้าเปิ้นก็ยังคงปฏิบัติงานประจำศูนย์บริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องนะเจ้าหากว่าพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะเจ้าก็ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้นะเจ้าที่หมายเลข0837043675นะเจ้าคุณฟังจดไว้เนอร์จดไว้นะเจ้า0837043675นะเจ้าเนาะก็เป็นหมายเลขที่คุณฟังสามารถขอความช่วยเหลือกันได้นะเจ้าโดยเฉพาะพื้นที่ที่กำลังประสบภัยอยู่ในขณะนี้เพราะว่าอย่างที่เปิ้นบอกว่าเปิ้นห่วงใหญ่นะบอกว่าจะเป็นคนเฒ่าคนแก่ผู้ป่วยติดเตียงนะเจ้าที่บ่สามารถจะออกมาต่างนอกได้แล้วอยู่ในบ้านก็จะเป็นอันตรายจากน้ำครับเนาะก็ขอความช่วยเหลือได้รวมถึงคนเฒ่าอยู่บ้านครับเนาะบ่สามารถจะไปขนถุงทรายกระสอบทรายมากั้นน้ำได้อะเปิ้นก็บอกว่าโทรมาเตอะนะเจ้าเปิ้นจะยินดีที่จะดูแลช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงเนอะคุณผู้ฟังณเวลานี้ก็ยังโทรได้อยู่ขอบคุณข้อความที่หลั่งไหลเข้ามาต่างไลฟ์ของเฮาเนอะเจ้าเดี๋ยวเนอมีตังโอ้คุณห่องพันกันทวงอันนี้เป็นอปมช.สารปีของเฮาเนอะเจ้าตำบลท่าวังตาลหมู่11ช้างค้ำเป็นได้พ่องเจ้าโอ้อันนี้ก็ต้องรออ๋อเป็นได้พ่องยังปลอดภัยอยู่ก่อเจ้าเด็กกี้มายังปลอดภัยอยู่นะครับปลอดภัยอยู่นอกครับปลอดภัยเนอะเจ้าไม่หลวงพองพันนะเจ้าคุณธนพรสิริแก้วโอ้พี่จินครับพี่จินทกสของเฮาเขาเป็นกำลังใจให้ทีมงานสวททุกท่านนะเจ้าฝากความห่วงใยทุกท่านสันปะต้องฝนก็โตกเจ้านะกูพื้นที่ตั้งเหนือตั้งใต้นะเจ้าคุณเกริกเกียรติบอกว่าสันกำแพงฝนตกหนักมากครับตอนนี้เนาะ 4:25 นฝนยังตกหนักอยู่สันทรายน้อยก็ตกนะเจ้าเนาะเพิ่นรายงานมาคุณมนเทียนบอกว่าแยกควงสิงจะมีน้ำก็ครับเพราะตอนนี้ฝนก็ตกด้วยครับแยกควงสิงถ้าเป็นน้ำนี่น่าจะเป็นน้ำขังเนาะน้ำรอการระบายนะเจ้าคุณน้องโหน่งพานุมาเจ้าบอกว่าเมืองเป้าลงมาแหมละครับซาว 2.26 เนาะเจ้า 4:26 ที่ผ่านมาทีมงานสวทพักตัวนะครับเดี๋ยวจะรับล่มหนีน้ำบัตันก็บ่ได้รับกำเตื้อตั้งแต่ตื่นตาแตกมาตะเจ้าขอบคุณเจ้าคุณสุภชัย PRD ยังอยู่กับหมู่เฮานะเจ้าแล้วก็คุณชัยยงชวีวัฒน์นะเจ้าก็ส่งกำลังใจมาบอกว่ารายการขอฮือดีเจทั้งสองเนี่ยครับจัดรายการเนี่ยจนถึงน้ำท่วมมาจนถึงโซน6 เน้อว่ะนะฮืออยู่ถึงโซน6เลยนะเจ้าแล้วก็ส่งกำลังใจฮือกับดีเจทั้งสองแล้วก็เจ้าหน้าที่สวทเชียงใหม่ทุกท่านทุกคนปลอดภัยนะครับขอบคุณนักๆเจ้า คุณบุญเกตงามแว่นนะเจ้าคุณเจี๊ยบมอรามคำแหงบอกว่าสันผีเสื้อตกหน้าขนาดนะเจ้าคุณสิริวัลเนาะบอกว่าย้อนความหลังอารมณ์เดียวกับปี48เลยแต่ว่าครั้งนั้นมีแค่ฟังเสียงในวิทยุฮือกำลังใจทีมงานทุกคนนะเจ้าเนาะอันนี้เปิ้นก็ส่งกำลังใจมาจากหลายตี้หลายต่างนะเจ้าครับมีประกาศของสำนักงานขนส่งเชียงใหม่คุณอ้วนตีคุณอ้วนมีก่ออยู่ในกลุ่มไลน์ของเฮาก็มีนะนะเจ้าสำนักงานประกาศจากสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าตีหนองหอยขนส่งเฮามี2ตีเนาะ
ครับเนื่องจากว่าเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่1หนองหอยนะเจ้าดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกคือกับประชาชนเจ้าของรถจักรยานยนต์คือได้รับการบริการอย่างต่อเนื่องก็เปิดให้บริการงานทะเบียนรถจักรยานยนต์นะเจ้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่2ที่แม่เหียที่1อ่ะน้ำท่วมหนองหอยน้ำท่วมนะเจ้าเพราะนั้นใครจะไปทำนะเจ้าเอกสารต่างๆเรื่องของรถเนี่ยก็ไปรถเครื่องนะไปที่แม่เหียได้นะเจ้าที่ขนส่งใหญ่เป็นการชั่วคราวเนื่องตั้งแต่วันพุธที่25กันยายนจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะเข้าสู่ภาวะปกติแสดงว่าที่ขนส่งหนองหอยน้ำท่วมไปแล้วครับนะเจ้าก็ยังคงต่อเนื่องกันไปนะเจ้าเนาะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ขณะนี้ช่างจากเทศบาลนครเชียงใหม่กำลังทำการดับสัญญาณไฟจราจรในจุดที่คาดว่าน้ำจะท่วมถึงผู้ขับขี่โปรดใจความระมัดระวังยิ่งดึกยิ่งมืดถ้าเปิดดับไฟสัญญาณจราจรเนาะไฟเขียวไฟแดงบะหมี่เราต้องระมัดระวังระมัดระวังครับใช่ครับนะเจ้าหลายสิ่งหลายอย่างเนาะพอน้ำขึ้นเนาะบ้านก็จะเสียหายใช่ทรัพย์สินสิ่งของคุณผู้ฟังตอนนี้เรายังพอมีเวลานะในบางพื้นที่เก็บของขึ้นสู่ที่สูงปลอดภัยที่สุดเจ้าน้ำท่วมเราก็เสียหายน้อยน้ำบ่ท่วมเราก็บ่เสียหายเลยนะเจ้าเพราะนั้นฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยนะเจ้าว่าของเก็บสิ่งของขึ้นในที่ปลอดภัยดีที่สุดบ่ต้องรอให้น้ำถึงหน้าบ้านบางคนว่าเดี๋ยวก่อนในกำมันบ่จิมาเตื้อน้ำมาเตื้อถ้ามันมาแล้วมันมาเวยหรอใช่มาเวยเก็บประตันให้มาเนาะเขาก็เห็นเขาก็หันแบบที่ผ่านมาในหลายๆพื้นที่นะเจ้าคนบอกคือเก็บมาเก็บนะเจ้าลึกเล็กน้อยเนาะแต่ว่ามันจะเสียหายนะเจ้าอันนี้ก็ฝากกันไว้นะเจ้าว่าเก็บเตอะครับเก็บเตอะทรัพย์สินสิ่งของทั้งหลายมันล้วนแล้วแต่เป็นของมีค่าทั้งนั้นนะเจ้าคือฝั่งเนี้ยจะได้เปรียบหน่อยคนอ้วนครับฝั่งนี้มีหน่วยสารบัญอยู่เออเสียมีหน่วยข้อมูลอยู่นะเจ้าเอาดูวันเจ้าสำนักชนประธานที่1เชียงใหม่นะเจ้าออกประกาศฉบับที่3คาดน้ำปิงจุด P1 สะพานนวรัตน์จะมีระดับสูงสุดที่ประมาณ4เมตร32เซนติเมตรในช่วงตี2ถึงตี4เจ้าเนาะคืนนี้นะเจ้าช่วงตี2เนี่ยตี2ที่จะถึงเนี่ยถึงตี4นะเจ้าซึ่งก็จะลดลงจากเดิมที่คาดการไว้4เมตร45เซนก่อนหน้าเนี่ยที่เฮามีการประกาศนะเจ้าจากสำนักงานชลประทานว่าจุดพีคสูงสุดของแม่น้ำปิงเฮาเนี่ยคืนนี้ตี2ถึงตี4เนี่ยจะอยู่ที่4เมตร45เซนแต่ตอนนี้ระดับมันลดลงมาละโอ้ใจดีใจบานนะเจ้าถึงแม้ว่าจะลดลงมา10เซนซาวเซนก็ใจดีละนะเจ้า4เมตร32เซนติเมตรแต่ว่าหลายพื้นที่ที่ก็จะต้องได้รับผลกระทบนะเจ้าจะต้องได้รับผลกระทบจะต้องเจอกับการเจอน้ำท่วมน้ำทั้งหลายนะเจ้าอ้าวประกาศเชียงใหม่มงฟอร์ดประถมมัธยมปริ้นดาราเชียงใหม่คริสนะเจ้าประกาศหยุดเรียน1วันเรยีนาหยุด25กันยายนเป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะปกตินะเจ้าหลายห้องเรียนเลื่อนสอบปลายภาคแล้วนะเจ้านอกก็เป็นเรื่องที่สำคัญช่วงเนี้ยอย่างที่เฮาหูหลายเอกละอ่อนสอบใช่ครับเตรียมการสอบอยู่นะครับโอ้ฝนนี่มันตึงดังดีแท้นะ ฝนนี่ดังแท้เนาะนะเจ้าก็แล้วก็ยังขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามเราทาง Facebook Live นะเจ้าที่เพจของสวทเชียงใหม่ PRD ในช่วงนี้นะเจ้าคุณนำชัยพานิชผลบอกว่าขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับขอบคุณนักเจ้าคงบ่ใจกล้าเฮาเนาะที่จะต้องขอบคุณครับก็จะมีตึงพี่น้องในส่วนที่ต้องได้รับผลกระทบใช่ครับเนี่ยต้องกึดนะตอนเนี้ยฝนตกหนักเจ๊ะคนเกาะติดสถานการณ์ที่จุดพีหนึ่งสะพานนวราชเนี่ย
บ่น้อยเลยนะใช่หนักขนาดนั้นแหละครับแล้วก็เชื่อว่าบ่มีใครถอยแน่นอนอ่ะเฮาฮับสายสักหน่อยสวัสดีเจ้าครับสวัสดีพี่เก่งสวัสดีคนดำเนินรายการครับผมวันนี้ผมซอกครับผมครับน้องก๊อฟกำมลสักหล่อสุดๆครับผมเมื่อกี้ผมไปตรงสังเกตการตรงเยื่อสอดปลาข่อยนะครับก็มีระดับน้ำเป็นทะลักท่อออกมานะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากครับผมรถก็สามารถสัญจรได้ปกตินะครับเส้นทางก็ยังเป็นไปได้ตามปกตินะเจ้าใช่ครับผมแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่มีการดับสัญญาณไฟจราจรนะครับขอใช้ความระมัดระวังนะครับเนื่องจากตัวกระแสไฟฟ้ารั่วนะครับแสดงว่าตังสันปลาข่อยนี่ดับไฟละดับไฟสัญญาณจราจรแล้วสัญญาณจราจรครับผมเพราะว่าไฟกิ่งยังออกปกตินะครับแล้วก็มีน้ำท่วมบริเวณขอบถนนนะครับผมมันเริ่มซึมออกมาเนาะแล้วคือที่น้องก๊อฟจะรับได้ก่อนเนี่ยคนสปะคอยเนี่ยสแตนบายน่าจะถึงเช้าเลยครับพี่เก่งอยู่ด้วยกันครับเจ้าโอ้ขอบคุณนักที่จะอยู่ด้วยกันอยู่ถึงเจ้าในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะครับยังมีฝนตกต่อเนื่องครับผมน้องก๊อฟเห็นบรรยากาศที่ P1 ไหมณเวลานี้ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกยังมีคนไปเกาะติดสถานการณ์ไหมตอนนี้ผมยังไม่ได้ออกไปเลยพี่เก่งครับพอดีว่าในพื้นที่ฝนตกมาก็เลยยังไม่ได้แล้วดูถ้าฝนซาซาค่ำๆยังไงเดี๋ยวออกไปสังเกตการให้ครับผมครับขอบคุณมากค่ะครับผมได้ครับพี่เก่งสวัสดีครับนะครับนะเจ้าก็เป็นการรายงานณจุดสันปะคอยครับนะเจ้าเปิ้นบอกว่าน้ำมันก็เริ่มพุดออกต่อมานะเจ้าสำหรับในช่วงนี้พี่น้องสันปะคอยเนาะมันเริ่มพุดออกมาละก็แสดงว่ามันเป็นสัญญาณนะเจ้าน้ำมันล้นออกต่อมาแล้วนะเจ้าเนาะมันก็คงจะต้องมีการเพิ่มปริมาณนะเจ้าพ่อนบอกว่าเจ้าเจียงใหม่เนี่ยตื่นตัวฮับมือน้ำท่วมเร่งวางกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมกลางดึกเจ้าชนประทานปรับเพิ่มตัวเลขคาดตี3น้ำสูงสุด4เมตร45เซนติเมตรยกระดับแจ้งเตือนนะเจ้าเป็น6จาก7โซนเสี่ยงภัยเราต้องมีการติดตามต่อไปว่า7โซนเสี่ยงภัยจะมีตังใดบ้างนะเจ้าเพราะว่าที่เรารายงานไปมันมี6โซนจะมี6โซนครับนะโซนที่7จะเป็นตังใดนะเจ้ามีรับแจ้งนะเจ้าในช่วง4ทุ่ม10นาทีที่ผ่านมาเจ้าจร37แจ้งจุดใต้ทางลอดสะพานป่าแดดนะเจ้าทางลอดป่าแดดแขวงตังหลวงที่2จะปิดนะเจ้าเครื่องสูบน้ำเนื่องจากว่าเครื่องทำงานหนักจนอาจจะเสียหายได้เจ้าแล้วก็จะส่งผลให้น้ำในแม่น้ำปิงทะลักท่วมใต้ทางลอดป่าแดดในระดับสูงโปรดเลี่ยงเส้นทางลอดใต้สะพานป่าแดดแล้วก็บริเวณใกล้เคียงตัวนะเจ้าซึ่งก็เนาะสะพานป่าแดดเนี่ยมันมักจะเป็นทางลัดของเราในการใช้รถของเราเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางกันสักหน่อยนะเจ้าเลี่ยงเส้นทางกันไปก่อนเลยในช่วงนี้บ่ต้องรอดมันอันตรายใช่ครับนะเจ้าอ้อมหน่อยแต่ปลอดภัยนะเจ้าครับเนาะครับมีอย่างเพิ่มเติมกับเจ้าคุณอ้วนก็มีในเรื่องของเบอร์ขอความช่วยเหลือนะครับในช่วงนี้นะครับบ้านไหนที่ได้รับผลกระทบนะครับในเรื่องของอุทกภัยนะครับก็สามารถที่จะแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้นะครับที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเบอร์โทรนะครับ0532214700นะครับแล้วก็ในส่วนของกรณีผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับในเขตตำบลหนองพึ่งนะครับบ่มีที่พักอาศัยนะครับในระหว่างที่น้ำท่วมขังซึ่งทางเทศบาลนะครับก็มีที่พักฟรีนะครับที่ร้านท่อแสงทองถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางนะครับโดยสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ได้ที่งานป้องกันนะครับ0533253325นะครับหรือว่า0989935250นะครับเจ้าเนาะเรื่องของที่พักก็เป็นเรื่องที่สำคัญใช่ครับเรื่องของที่จอดรถครับนะเจ้าหรือว่าที่จะอำนวยความสะดวกนะเจ้าปั๊มปตท.นะเจ้าปั๊มปตท.รัมมิงออยนะเจ้าแล้วก็ปั๊มบางจากเจียงใหม่ออยถนนวงแหวนรอบ2นะเจ้าคือความอนุเคราะห์ที่จะตีจอดรถให้กับผู้ประสบอุทกภัยเจียงใหม่นะเจ้าผู้ประสบอุทกภัยก็สามารถที่จะนำรถของท่านไปจอดได้โดยเขียนเบอร์ติดต่อไว้ที่รถเขียนเบอร์ติดเขียนป้ายติดนะเจ้าว่าใครเป็นเจ้าของรถนะเจ้าเนาะปั๊มปตท.ระมิงออยแล้วก็
ปั๊มบางจากเชียงใหม่ออยนะเจ้าถนนวงแหวนรอบ2ไผ่ตี้บ่มีตี้จอดรถนะเจ้าเดือดร้อนจากน้ำท่วมเนาะประเดี๋ยวเนี่ยหลายท่านหลายคนเอารถขึ้นไปจอดละไข่ใจถนนมหิดลนี่โปรดระมัดระวังถนนไม่ยีโดนนี่รถนักขนาดคุณอ้วนแต่ที่คุณอ้วนออกไปต้องเห็นมีรถมาจอดอยู่ข้างทางนะครับเพราะว่าอันนี้น้ำท่วมอะครับเหมือนกับว่าย้ายขึ้นสู่ที่สูงครับเพื่อมันปลอดภัยนะเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันหน่อยละกันสำหรับคนที่ไปมาสายนั้นสำคัญแหมอย่างหนึ่งครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันดึกตัวเจ้าว่าหลายคนเนี่ยขับรถรอบเมืองอยู่เพื่อที่จะดูน้ำใช่มันมีรถมอไซค์มีใช่ครับจอดพอน้ำจอดพอน้ำน้ำปิงนะเพราะมันจะสูงมันจะยังใดนะเจ้ามอชอนะเจ้ามอชอก็จะสันติจอดรถฟรีให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปตวยนะเจ้าบุคลากรแล้วก็นักศึกษาก็สามารถที่จะไปจอดได้นะเจ้ามีจุดจอดรถที่สระอ่างแก้วนะเจ้าประชาชนสามารถจะเอารถไปจอดได้นะเจ้าตึงพี่น้องประชาชนทั่วไปบุคลากรแล้วก็นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถจอดฟรีนะเจ้าจุดจอดที่2นะเจ้าจุดจอดที่แฮมที่1ก็คือจุดจอดรถ S1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเจ้าอันนี้จะเป็นจุดจอดสำหรับบุคลากรแล้วก็นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้นเพราะนั้นพี่น้องประชาชนทั่วไปสามารถนำไปได้ที่จุดจอดรถศาลาอ่างแก้วครับผมก็ถือว่าเป็นช่วงที่เฮายังอยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังกับรายการพิเศษก็ติดรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้มันใกล้จะถึงจุดที่วิกฤตไม่ใช่วิกฤตจุดพีคเนาะเพราะวิกฤตไปแล้วครับใช่นะเจ้าเพราะนั้นหลายตี้หลายต่างก็อาจจะเจอกับน้ำท่วมแล้วคุณผู้ฟังที่ติดตามทาง Facebook Live หรือว่าฟังอยู่โทรมาบอกได้นะเจ้าตอนนี้บ้านของท่านเป็นจะไรพ่องน้ำเข้าท่วมแล้วอย่างใดนะเจ้าย้ำกันแฮมเตือนหนึ่งนะเจ้าสำหรับศูนย์บริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะเจ้าคุณผู้ฟังสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลข0837043675ตลอด24ชั่วโมงนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับพี่เก่งครับเจ้าครับเอียวสุรชัยนะครับแต่ว่าเสียงคุ้นๆอยู่แล้วก็กำลังจะตักแม่นก็หาอีเนี่ยเจ้าตอนนี้น้องเอียวไปอยู่ตังใดตอนนี้อยู่ตังใดเจ้าจะเข้าเวียงในการขับเดียวนี้เพราะว่าก็เตรียมสแตนบายไว้เหมือนกันนะครับออกจากบ้านมาตั้งแต่สำรันราที่ดอยสะเก็ดพดมาต้นเปาพดมาตั้งหน้าศาลาเนี่ยฝนก็ตกมาสุดต่างนะตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่มั้งอะเจ้ายังตกอยู่ครับเจ้าก็เลยหอบผ้าหอบผ่อนเข้ามาตั้ง NBT คืนนี้รีบกลัววันพุ่งกลัวจะเข้าไปได้แน่มีโอกาสมีโอกาสว่าวันพุ่งเนี้ยพื้นที่หน้าสวทชถนนเฮาเนี่ยครับมันจะเข้าไปได้เนาะโอ้โหตะก้อนนี่เอาปลากันนั่งรถทหารเข้ามาเนาะแม่นประเดี๋ยวนี้ถ้าจะประกันครับก็เลยเข้ามาเหตุก่อนเนาะถ้ารถทหารจะซัพพอร์ตมูเฮาก็เจิญได้เลยนะเจ้าสแตนบายได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับวันพรุ่งนี้ทาง NBT นอร์ทภาคเหนือเนี่ยครับก็จะมีการล้มพังเหมือนกันนะครับจากรายการปกติก็เป็นก็ติดตั้งน้ำท่วมเนี่ยนะครับตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงภาคกลางวันกลางเช้าอ่ะนะก็เลยเอิ้นมาทางสวทได้หันถึง2ท่านอู้กันอู้ข้อมูลต่างๆก็ฟ้องมาตั้งแต่ช่วงแรงละนะครับขอบคุณที่ติดตามเลยนะเจ้าแล้วก็วันพรุ่งนี้ในช่วง8โมงเช้าเป็นต้นไปก็สามารถที่จะติดตามทาง NBT North ได้ตัวแฮม1ช่องทางนะเจ้าใช่ครับผมครับตอนนี้ฝนก็ยังตกนะอยู่นะครับเนาะเพราะภาวนาให้ฮือมันหยุดให้ฮือมันยั้งเนาะไปดูป้าแม่พี่น้องทางลำพูนกระหันว่าน้ำก็เข้าต่ำอินปิงอ่ะนะครับน้ำก็เริ่มเข้าแล้วนะครับเจ้าเพราะฉะนั้นก็ฝากกันไว้ฝากความห่วงใยกันแล้วกันนะครับเด้อขอบคุณนักหน้าเจ้าครับสวัสดีเจ้าคุณเอียวสุรชัยเงินคำคงนะเจ้าจาก NBT Not นะเจ้าตี้และท่านหลายคนก็ฮู้จักคุณหน้าคุ้นตากันดีเนาะคุณผู้ฟังเจ้าคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ใดนะเจ้ามีการรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของท่านก็รายงานกันได้นะเจ้าประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม
อำเภอแม่ริมแล้วก็ใกล้เคียงนะเจ้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพนะเจ้าแล้วก็และบริหารธุรกิจร่วมกับชมรมเดี๋ยวนะชมรมมดเหนือนะเจ้าร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะเจ้าฮับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์รถเครื่องนะเจ้ารถจักรยานยนต์นะเจ้าที่ประสบภัยน้ำท่วมฟรีนะเจ้าที่สนามกีฬาชุมชนบ้านต้นแก้วอำเภอตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่วันพุธนะเจ้าวันพุธตั้งแต่8โมงเกิ่งเป็นต้นไปเลยเนาะหลายส่วนฝ่ายก็ออกมาดูแลช่วยเหลือกันนะเจ้าคนไทยนี่เพราะว่าคนไทยไม่ทิ้งกันแต่นะเจ้าเนาะแล้วก็พยายามที่จะสร้างความเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆให้กับส่วนรวมนะเจ้าเนาะยังต่อกันไปที่นายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะเจ้าคือโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่เจ้าเกี่ยมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะเจ้าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็มีความประสงค์จะย้ายออกจากพื้นที่น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะเจ้าหากว่าต้องการความช่วยเหลือนะเจ้าก็ติดต่อศูนย์บริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เลยนะเจ้าหมายเลขเดิมที่เราจะเอ่ยหลายๆครั้งก็คือ0837043675ตลอด24ชั่วโมงเจ้าครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับของทางเทศบาลตำบลหนองผึ้งนะครับในเรื่องของจุดหับกระสอบทรายนะครับซึ่งทางเทศบาลตำบลหนองผึ้งนะครับก็มีการจุดหับกระสอบทรายนะครับที่ส่วนสุขภาพหมู่ที่1นะครับหน้าวัดบ่อน้ำทิพย์นะครับจุดที่2นะครับในหมู่บ้านธนาโชคนะครับจุดที่3นะครับบ้านล่อมน้ำหมู่ที่2นะครับจุดที่4นะครับ3แยกศาลาไทยหมู่ที่7นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปหับกระสอบทรายได้นะครับของทางเทศบาลตำบลหนองผึ้งนะครับหนองผึ้งสารปีเนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันเจ้าคุณผู้ฟังคุณประสิทธิ์กองอินนะเจ้าที่ติดตามรายการฮาวตังเพจของสวทเชียงใหม่ PRD ขณะนี้นะเจ้าบอกว่าบ้านริมดวงบ้านริมดวงตำบลชมพูเจ้าตอนนี้เปิ้นกำลังเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำกำลังขึ้นครับนี่ก็คือพื้นที่อำเภอสารปีตัวเช่นกันนะเจ้าแม่มณีวันเจ้าบัวค้างสันกำแพงตกหนักเลยเจ้าตอนนี้เปิ้นบอกนะเจ้าเนาะมีการเร่งระบายน้ำในเขตตัวเมืองออกก่อนที่ร่องฝนใหม่จะตกลงมานะเจ้าซึ่งมาตรการนี้ดำเนินการมาแล้วกว่า2ถึง3เดือนในขณะที่บริหารสถานการณ์การบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินนี้นะเจ้ากรณีที่อาจจะมีพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งเกิดน้ำเอ่อล้นมีการประสานกับเทศบาลนครเชียงใหม่นะเจ้าในการที่จะชี้จุดแบ่งเป็นโซนทั้งหมด6โซนนะเจ้า6โซนที่บอกนะเจ้าโดยจำแนกระดับการท่วมตามมาตรการนะเจ้าขึ้นของระดับน้ำปิงในกรณีที่วิกฤตนะเจ้าสุดท้ายก็มีการฮือเจ้าหน้าที่ดำเนินการค้นหากลุ่มเปราะบางอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงนะเจ้าในการดำเนินการอพยพออกมาจากพื้นที่รวมไปถึงยังมีการตั้งวอร์รูมเจ้าหน้าที่ที่ติดระดับน้ำปิงเพื่อที่จะมอนิเตอร์สถานการณ์กับแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงในค่ำคืนนี้กันตวยนะเจ้าอย่างที่เราบอกอ่ะเจ้าว่าผู้ป่วยติดเตียงนะเจ้าหรือว่าผู้สูงอายุผู้พิการเนาะที่อยากจะได้รับความช่วยเหลือจากทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะเจ้าคือไปดูแลช่วยเหลือน้อยนะเจ้าสามารถแจ้งได้เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังแจ้งผ่านเฮาก็ได้หรือว่าจะแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลขที่เฮาได้บอกกล่าวกันไปนะเจ้าณเวลานี้เจ้าเพิ่นบอกว่าบ้านไผ่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมสามารถเอารถมาจอดได้ที่โครงการ
วาซาบิปาร์คนะเจ้าถนนมหิดลนะเจ้าตรงข้ามกับศูนย์แอมเวย์ได้เลยนะเจ้าเปิ้ลแจ้งมาเนาะคนไทยมีน้ำใจแต่ตะกี้ตอนมะขามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกมาเนาะคุณอ้วนว่าเปิ้ลได้หันน้ำใจของคนเชียงใหม่ที่มีฮื้อแก่กันอย่างน้อยกับประกาศนะเจ้าว่าที่ตัวเองเนี่ยมันเป็นที่ที่ปลอดภัยใครที่เดือดร้อนเอารถมาจอดได้นะเจ้าเนาะทีนี้ก็เป็นแฮมตี้หนึ่งนะเจ้าโครงการวาซาบิปาร์คไม่ต้องใช้เอกสารใดๆมาถึงก็ติดต่อรปภ.ที่ป้อมต่างเข้าโครงการได้เลยนะเจ้าก็อำนวยความสะดวกกันไปวาซาบิปาร์คอยู่แถวหน้าแอมเบย์นะเจ้าเนาะถนนมหิดลโอ้ตอนนี้ฝนตกต่อเนื่องถนนหน้าขัวเหล็กเจ้าสะพานนวรัตน์ย่านสันป่าคอยน้ำขึ้นท่วมถนนแล้วนะเจ้าเนาะนี่เป็นแถมเส้นทางนึงเด้อคุณผู้ฟังน้ำท่วมแล้วนะเจ้าถนนย่านสันป่าคอยเนาะที่สะพานนวรัตน์ขัวเล็กเฮากำลังไปมาแมลงนี่มาค่ำนี่คุณอ้วนตะกี้เฮายังไปได้รอดปลอดภัยอยู่เนาะใช่ครับไปได้อยู่ตะกี้ไปได้อยู่นะแต่ตอนนี้บ่ได้ละเอาได้อยู่แต่ว่าน้ำเริ่มขึ้นแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังที่ฟังเฮาอยู่นะเจ้าเนาะโทรศัพท์เข้ามาเล่ากันฟังน้อยว่าอยู่ตังใดนะเจ้าสถานการณ์น้ำในบ้านคุณผู้ฟังเป็นจะได้กันพ้องนะเจ้าคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับฮาน after school ที่ป่าแดดนะเจ้าที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของน้ำท่วมในบริเวณบ้านของท่านสามารถนำรถมาจอดได้นะเจ้าที่ลานจอดรถของ after school นะเจ้าเนาะก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญนะจุดจอดรถเนี่ยบางคนนี่กึดไว้ก่อนเลยครับน้ำยังท่วมตัวอย่างเฮาก็จะกึดไว้แล้วว่าเฮาจะเอารถไปจอดที่ไหนใช่ครับนะเจ้าเนาะบางคนก็เอ้ยมหิดลได้ก่อบางคนจุดไหนที่ปลอดภัยที่สุดนะเจ้าก็สามารถที่จะนำรถไปจอดกันได้ตัวพอไปพอมาเวลาก็ใกล้จะได้ถ่ายทอดข่าวละนะเจ้าท่าช้างเชียงใหม่นะเจ้าขอห่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพื้นที่จอดรถสำหรับเพื่อนพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่ประสบภัยน้ำท่วมเจ้าสามารถนำรถมาฝากจอดได้ที่ลานจอดรถท่าช้างคาเฟ่นะเจ้าเปิ้นบอกว่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับเนาะเฮาอยากเห็นกรรมนี้นักๆในพื้นที่ของเฮานะเจ้าคุณแม่มณีวันบอกว่าบัวก้างสันกระแปงฝนก็ตกหนักเลยนะเจ้าตอนนี้นะเจ้าคุณประสิทธิ์กองอินบอกว่าน้ำกำลังขึ้นครับฝนตกมากแรงมากอันนี้คุณประสิทธิ์กองอินนี่อยู่ที่สระบุรีนะเจ้าคุณอ้วนตอนนี้เพิ่นบอกว่ามีประกาศหลายโรงเรียนนะเจ้าปิดต่อเนื่องนะเจ้าน้องมวยรัตดารัตน์ส่งข้อมูลมาเนาะแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการความช่วยเหลือติดต่อศูนย์บริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้นะเจ้า083ย้ำแหมกรรมเนาะ0837043675ตลอด24ชั่วโมงนะเจ้าคุณรัตดารัตน์ยังมีข่าวคุณอ้วนต่อในคอมเมนต์ของเฮาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ตอนนี้ช่างจากเทศบาลนครนะเจ้าทำการดับสัญญาณไฟจราจรในจุดที่คาดว่าน้ำจะท่วมถึงผู้ขับขี่โปรดใช้ความระมัดระวังซึ่งจุดแรกที่เฮาได้รับการรายงานมาก็คือสันป่าคอยเนาะตะกี้น้องกมลศักดิ์รายงานมาว่าตังสันปะคอยนะเจ้าตอนนี้ตังเจ้าหน้าที่เพิ่นเริ่มดับไฟสัญญาณจราจรแล้วนะเจ้าผู้กองตู่นะเจ้าผู้กองตู่บอกว่าละปูนฝนก็ตกนะเจ้าน้องเจี๊ยบดารุณีมีรายงานปภ.รายงานโซน1น้ำเข้าท่วมแล้วโซน1คือพื้นที่ป่าเปานอกก่อนเดี๋ยวนะครับโซน1เนาะข้อมูลมันนักคุณผู้ฟังเจ้ามันปิ้นไปปิ้นมาเดี๋ยวนะครับโซนที่1ซึ่งเฮาย้ำกันตลอดเลยแล้วก็เวลานี้เนี่ยน้องเจี๊ยบดารุณีเมฆสุวรรณรายงานมาเมื่อ8นาทีที่ผ่านมานะเจ้าซึ่งก็แจ้งแล้วว่าโซนที่1ตอนนี้น้ำเข้าท่วมแล้วนะเจ้าเนี่ยพี่น้องคุณผู้ฟังเจ้าถ้ามันท่วมเมื่อค่ำเมื่อคืนมันค่อนข้างจะยากมันค่อนข้างจะลำบากสำหรับคนที่บ่ได้เตรียมความพร้อมนะเจ้าในการที่จะย้ายนะเจ้าในการที่จะโยกย้ายทั้งหลายนะเจ้าโซนปลาเผ่านอกนะครับโซนที่1นะครับปลาเผ่านอกบางส่วนนะครับ
แล้วก็ลงเล่าเจ้าครับร้านอาหารวังปลาใช่ครับร้านอาหารท่าน้ำแล้วก็ตังลอดใต้สะพานปลาแดดปลาแดดใช่ครับนะเจ้าตอนนี้น้ำท่วมระดับพื้นที่โซนที่1นะเจ้าตามการคาดการณ์ของทางเจ้าหน้าที่ที่เปิ้นบริหารจัดการอยู่นะเจ้านายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ฮือหงยาเทศบาลนครเชียงใหม่นั้นพร้อมเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ก็แจ้งได้เลยนะเจ้าในพื้นที่ที่จะเสี่ยงต่อน้ำท่วมเนาะแล้วมีผู้ป่วยติดเตียงอยากจะย้ายผู้ป่วยก่อนนะเจ้าโทรได้เลยนะเจ้า0837043675นะเจ้า0837043675โอ้อันนี้ที่ไหนเนี่ยโรงเรียนพิมานเด็กนะเจ้าก็คือป่าแดดพี่กัดหน้าโรงเรียนพิมานเด็กสะพานภาค5เชียงใหม่เจ้าตอนนี้ต้องการคนช่วยทำกำแพงกั้นน้ำจำนวนมากใครมีใจอาสาสะดวกในการที่จะไปช่วยเปิ้นก็ได้เลยนะเจ้าซึ่งสถานการณ์จุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ติดน้ำปิงแล้วก็น้ำปิงก็จะไหลเข้าท่วมพื้นที่ป่าแดดเสียหายระยะกว้างไกลเลยเนาะนะเจ้าเพราะนั้นตอนนี้หน้าโรงเรียนพิมานเด็กนะเจ้าสะพานภาค5เชียงใหม่ต้องการคนช่วยทำกำแพงกั้นน้ำจำนวนมากนะเจ้าเอาไผ่มีใจก็ไปก็เดี๋ยวจบรายการเที่ยงคืนจะส่งลุงอ้วนไปจะมีแฮงก่อจะไปได้ก่อมีแฮงอยู่แต่ที่สำคัญก็คือจะออกจากสถานีได้ก่อนะเจ้ามันก็เป็นมีอันอย่างหลายอย่างที่จะต้องลุ้นคุณฟังเจ้าเฮาย้ำกันแฮมเตอร์เรื่องคุณอ้วนครับเรื่องของโซนลำดับพื้นที่นะเจ้าพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนะเจ้าในเรื่องของน้ำท่วมในค่ำคืนวันนี้นะเจ้าก็แต่แล้วเนี่ยเปิ้นประกาศมา5โซน6โซนเลยนะเจ้าแต่ว่าตอนเนี้ยโซนที่1ก็คือป่าพร้าวบ้านป่าพร้าวนอกบางส่วนหงเล่าร้านอาหารวังปลาร้านอาหารท่าน้ำตังลอดใต้สะพานปลาแดดตอนนี้น้ำเข้าท่วมพื้นที่เหล่านี้โซนที่1กันแล้วนะเจ้าในส่วนโซนที่2ละเจ้าโซนที่2นะครับจะอยู่ที่ถนนเจริญประเทศโรงเรียนมงฟอร์ดปฐมนะครับป่าไม้เชียงใหม่วัดชัยมงคลวัดป่าพร้าวนอกหมู่บ้านเวียงทองตำบลป่าแดดบางส่วนนะครับเนาะอันนี้จะเป็นโซนที่2ซึ่งก็จะต่อจากโซนที่1ครับตอนนี้เชื่อว่าคนโซนนั้นถ้าเฮาขี่รถไปเจริญประเทศตอนเนี้ยครับผู้คนมันมีใครรับใครนอนใช่ครับเจ้าโซนที่3ก็จะเป็นบ้านเด่นเนาะการไฟฟ้าบ้านเด่นแล้วก็หมู่บ้านจินดานิเวศนะครับโซนที่4จะอยู่ที่ห้างริมปิงซุปเปอร์สโตร์วัดท่าสตอยตลาดทองคำค่ายกวิระถนนกองทรายถนนสันปะคอยบางส่วนนะครับและโซนที่5นะครับอยู่ที่ตลาดหนองหอยถนนก๊อกกลางโรงเรียนมงฟอร์ดโรงเรียนกาวิระวัดเมืองศาสตร์หลวงวัดเมืองศาสตร์น้อยหมู่บ้านปามสปริงวัดเมืองกายสนามกอล์ฟถนนราชอุทิศนะครับเจ้าเนาะซึ่งตอนนี้5โซนเนี้ยจะเป็นไปตามลำดับเนอะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะพื้นที่ลำดับที่1เข้าไปแล้วตอนนี้ลำดับที่2เกียมพร้อมนะเจ้าลำดับที่3ที่4แล้วก็ที่5ตามลำดับกันต่อไปนะเจ้าเพราะฉะนั้นคุณก็ที่เฮาแฮมที่6นี่เลยเจ้าสปทเชียงใหม่เนี่ยนะเจ้าถนนประชาสัมพันธ์ถนนจ้างการในบาซ่าแยกแสงตะวันถนนลอยเคราะห์บางส่วนแล้วก็วัดหัวฝายหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์นะครับนี่ก็เป็นจุดที่6นะครับเจ้าเราจะพักกันฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสวทกรุงเทพสักกรรมหนึ่งนะเจ้าแล้วก็ในชั่วโมงต่อไปเราก็ยังอยู่แต่กันกับก็ติดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะระดับแม่น้ำปิงในเขตเมืองเชียงใหม่ของเราตัวนะเจ้าคุณฟังติดตามกันได้ฟังละกันเตือนนะเจ้าพักกันสักกรรมเจ้าครับผมรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมั่นใจสามารถแก้ปัญหาโรงพยาบาลเอกชนขาดทุนหลังส่งสัญญาณถอนตัวออกจากระบบประกันสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกับข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันครับ
จากยอดเขาสู่ท้องทะเลศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็เกิดจากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่งทะเลช่วยพลิกฟื้นพื้นป่าชายเลนอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงชายฝั่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนสายบุญยุค New Normal ใช่คุณหรือเปล่าสัตว์โลกน่ารักที่น่าสงสารสร้างวัดสร้างโบสถ์เธอว่าบุญหนักทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลโอนเลยเป็นสายบุญหรือคุณเป็นเหยื่อมิจฉาชีพกันแน่กลโกงอันแยบยลทำให้คนใจบุญตกเป็นเหยื่อทั้งในกรณีสร้างเพจปลอมขึ้นมาหลอกกรณีที่นำโครงการบริจาคจริงมาโพสต์แต่ลักไก่ใส่บัญชีตนเองกรณีนำภาพบุคคลมาแอบอ้างเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนสายบุญโอนไวรู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ความใส่ใจเข้าใจของครอบครัวและสถานศึกษาคือภูมิคุ้มกันสำคัญในการที่จะหยุดปัญหาท้องไม่พร้อมได้ร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ในเด็กและเยาวชนด้วยการสร้างความรู้ให้เด็กได้เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของตัวเองมีเป้าหมายชีวิตมีทักษะที่จะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงป้องกันได้อย่างถูกต้องเพื่อหยุดปัญหาท้องไม่พร้อมกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสภากาชาดไทยเชิญชวนบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริจาคได้ที่อาคารปฏิบัติการหลังใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตสภากาชาดไทยและสำนักงานเหล่ากาชาดทุกจังหวัดหรือโอนเข้าบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่045-3-04637-0โทร092-246-9633นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งส่งสัญญาณถอนตัวออกจากระบบประกันสังคมภายหลังถูกลดงบประมาณค่ารักษาพยาบาลว่าปัญหาคือค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขมีอัตราการจ่ายต่อครั้งไม่เท่ากันเวลาเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าหากจ่ายแบบเดิมจะทำให้โรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกเสียเปรียบทั้งนี้มั่นใจว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุนไทรอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นแก่โรงเรียนแพทย์และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ซึ่งเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศจบจนถึงปัจจุบันจังหวัดพัทลุงประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยวัตภัยและดินโคลนถล่มที่ประชุมในวันนี้มีการรายงานติดตามสภาวะอากาศการคาดการสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำฝนในพื้นที่การสำรวจข้อมูลเครื่องจักรกลยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนายสุบินเนศสว่างผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์1เปิดเผยว่าแผนการระบายน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ระหว่างวันที่24-29กันยายนนี้ระบายน้ำวันละ20ล้านลูกบาศก์เมตรขอให้มั่นใจว่าปัจจุบันมีพื้นที่รองรับน้ำได้เพียงพอซึ่งเป็นผลดีสำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์และพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะมีน้ำเพียงพอในช่วงหน้าแล้งปีหน้าอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรีเตือนเกษตรกรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราหลังจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องส่วนบริเวณพื้นที่ซึ่งมีฝนตกไม่มากเกษตรกรควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนเช่นหนอนชอนใบในถั่วเหลืองและถั่วเขียวโดยต้องหมั่นสำรวจแปลงปลูกหากพบให้รีบกำจัดโครงการชลประทานพะเยาเร่งระบายน้ำจากกว้านพะเยาลงสู่ลำน้ำอิงผ่านประตูระบายน้ำแบบพับได้ณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาซึ่งจะทำให้บ้านเรือนที่อยู่ติดกับลำน้ำอิงตั้งแต่บ้านฝั่งมินตลอดลำน้ำได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณท้ายน้ำลำน้ำอิงเตรียมรับสถานการณ์และระวังอันตรายจากน้ำล้นตลิ่ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2567โดยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีจ่ายเงินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจะต้องมีลักษณะที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์อาทิกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังตั้งแต่1วันแต่ไม่เกิน30วันให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทกรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า30วันแต่ไม่เกิน60วันให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 7,000 บาทที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน60วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท30หน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาให้ได้กลับมาเรียนรู้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาสร้างความเสมอภาคทางการศึกษามีคุณภาพโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังปิดท้ายที่ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีร่วมกันมีอาวุธปืนสงครามที่ไม่รับอนุญาตไว้ในครอบครองและรถยนต์กระบะ1คันนอกจากนี้ยังมีการตรวจยึดโทรศัพท์มือถือสมุดบัญชีธนาคารหลายรายการในพื้นที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วผู้ต้องหาสารภาพว่าลักลอบขนย้ายอาวุธปืนข้ามชาติมาจากกัมพูชาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมต่อไปจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ยังอยู่กับติดสถานการณ์นะเจ้าเรื่องของปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงนะเจ้าในตัวเมืองเชียงใหม่รวมถึงสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ที่ตอนนี้เริ่มมีน้ำเข้าไปในพื้นที่กันแล้วนะเจ้าขอบคุณข้อความนะเจ้าในคอมเมนต์ไลฟ์ของกอติสถานการณ์แม่น้ำปิงในจังหวัดเชียงใหม่ของเราในค่ำคืนวันนี้ต่างเพจของสวทเชียงใหม่ PRD นะเจ้าซึ่งเราก็จะอยู่กับคุณผู้ฟังกันไปจนถึงเที่ยงคืนครับนะเจ้าตะกี้มีคุณผู้ฟังนะเจ้าส่งข้อความมาฝากประชาสัมพันธ์ครับบ้านเกาะกลางหมู่ที่8ตำบลป่าแดดริมแม่น้ำปิงได้ขนของขึ้นสู่ที่สูงได้เลยนะเจ้าณเวลานี้เนื่องจากว่าผนังกั้นน้ำแตกนะเจ้าเนาะเป็นพื้นที่ใกล้น้ำปิงเหี่ยนอกคุณอ้วนพื้นที่เนี่ยเนาะนั่นก็อันตรายอยู่เนอะนะเจ้าฝากกันตัวด้วยความห่วงใยครับไปดูน้ำปิงระดับน้ำปิงนะครับในช่วง5ทุ่มที่ผ่านมานี่นะครับ อยู่ที่4เมตรเซาเอสเซนนะครับเพิ่มสูงขึ้นชั่วโมงนี้ใช่ครับ4เมตรเซาเอสละครับผมเจ้าดูนะ5ทุ่ม4เมตรเซาเอสแล้วที่เพิ่นคาดการไว้ก็คือตี2เนาะตี2ถึงตี4น้ำก็จะมีระดับพีคสูงขึ้นตอนนี้ปิดทางลอดสะพานป่าแดดนะเจ้าเนาะซึ่งรายงานน้ำท่วมขังตังหลวงถนนมหิดลทางลอดสะพานป่าแดดน้ำเริ่มท่วมผิวทางอย่างต่อเนื่องนะเจ้ารถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้นะเจ้าเพื่อที่จะเตรียมรับมือน้ำท่วมแขวงตังหลวงเชียงใหม่ที่2จากเจ้าหน้าที่หมวดการหมวดทางหลวงเชียงใหม่นะเจ้างานปรับซ่อมงานไฟฟ้าลงพื้นที่เพื่อที่จะเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็อำนวยความสะดวกกับผู้ใช้รถใช้ถนนกันตัวนะเจ้าคุณผู้ฟังพื้นที่ใดที่เพิ่นบอกว่าห้ามผ่านบดีพานเนอร์นะเจ้าขอความกรุณาบดีฝืนบดีฝึกเหลือกรรมเปิ้นเนาะคนเมืองเปิ้นว่าเหลือกรรมอีนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งยังเปิดสายสำหรับคุณผู้ฟังกันอยู่เด้อ0532767 93ยังมีไผอยู่เป็นกู้กันยังมีไผที่อยากจะรายงานนะเจ้าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของท่านนะเจ้าน้องเก่งเกาะรอที่จะติดตาม
ถ้าฟังอยู่นะเจ้า0532767 93คุณไพศาลนะเจ้าบอกว่าบ้านแม่สาราบตำบลชมพูสารปีฝนยังตกมาเกือบชั่วโมงแล้วครับยังไม่หยุดเลยนะเจ้าเพราะนั้นก็ต้องดูแลทรัพย์สินสิ่งของกันตวยย่านสพแม่โจ้ฝนตกตลอดนะเจ้าคุณชาติวนาสถิตส่วนดอกฝนตกยังไม่หยุดเตื้อนะเจ้าก็คงจะเหมือนกับสวทเห่าที่สถานีครับผมนะเจ้าคุณอุไรสมพันธ์จันทร์รายงานว่าสันกำแพงฝนตกต่อเนื่องนะเจ้านะเวลานี้นะเจ้าคุณเจี๊ยบดาวรุ่นนี้เมฆสุวรรณก็ยังบละเห่าไปเตื้อยังอยู่นะเจ้าแจ้งเรื่องของการปิดตังลอดสะพานภาค5แล้วเนื่องจากว่าน้ำเริ่มท่วมสูงแล้วก็มีการวางกระสอบทรายกระตุยอ้าวอู้ถึงกระสอบทรายที่หน้าโรงเรียนพิมานเด็กเนาะไผ่ที่ยังมีแห้งมีกำลังนะเจ้าขอเตอะไปช่วยกันหน่อยนะเจ้าเนาะไปช่วยกันใส่กระสอบทรายวางกั้นผนังนะเจ้าในช่วงนี้นะเจ้าตังหงยาเทศบาลนครเชียงใหม่เปิ้นเกาะเปิดเป็นพื้นที่รองรับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะเจ้าที่ประสบภัยน้ำท่วมเนาะสามารถที่จะมาอยู่ที่โรงพยาบาลเทศบาลกันได้นะเจ้าตอนนี้เนาะซึ่งก็ยังคงต่อเนื่องกันไปนะเจ้าคุณผู้ฟังหลายท่านคุณอ้วนเปิ้นครับมีการคาดการณ์ด้วยตัวเองนะหลังจากที่เฮาได้รายงานว่ามีตอนนี้ระดับน้ำ4เมตรซาวปลายซาวเอ็ดนะเจ้ามีคนบอกว่า5เมตรแน่นอนเป็นการคาดการณ์ที่บางทีอ่ะมันก็อาจจะเป็นไปได้บางทีก็เป็นการคาดการณ์สูงไว้มันก็จะดีนะเนาะเหมือนเฮาเผื่อใจแล้วก็เก็บเข้าเก็บครัวเผื่อไว้อ่ะมันก็จะปลอดภัยไปแหมอย่างหนึ่งนะเจ้าเนาะขออนุญาตย้ำแผ่นกรรมเนื่องกันแล้วกันในเรื่องของโรงเรียนที่ประกาศปิดนะเจ้าหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษนะเจ้าเนาะเนื่องจากว่าน้ำท่วมตอนนี้มีชื่ออยู่ในมือ7โรงเรียนนะเจ้าบอกว่าจะเป็นปรินซ์รอยัลวิทยาลัยเจ้ามงฟอร์ดวิทยาลัยแผนกประถมโรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่คริสเตียนรีนาเชลีวิทยาลัยโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ CMIS นะเจ้าแล้วก็โรงเรียนจิตราวิทยานะเจ้าอันนี้เป็นการประกาศหยุดเรียนของน้องๆในโรงเรียนต่างๆที่ได้รับผลกระทบในตอนนี้คุณผู้ฟังเจ้าใครที่ฟังมูเฮาอยู่โทรศัพท์เข้ามาเล่าสู่กันฟังหน่อยตอนนี้มันสถานการณ์ทางบ้านคุณผู้ฟังเป็นจะใดเฮาอยากรู้นะเจ้าแล้วก็จะเป็นข้อมูลที่เฮาจะได้ส่งต่อบอกต่อกันได้นะเจ้าถึงพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบกันต่อไปนะเจ้ารวมถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่0532767 93หรือคุณผู้ฟังที่ติดตามทาง Facebook Live ของเฮานะเจ้าที่เพจของสวทเชียงใหม่ PRD ก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความกันเข้ามาได้นะเจ้า2คนไม่อยากอยู่กันลำพังอ่ะอยากได้ยินเสียงของคุณผู้ฟังอยากได้อ่านข้อความจากคุณผู้ฟังนะเจ้าเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลต่อไปเนาะโอ้ตะกี้ที่เราบอกว่าที่คุณอ้วนบอกว่า4เมตร31เซนติเมตรนะเจ้าจากชั่วโมงที่แล้ว4เมตร13เซนโอ้ขึ้นนักเหมือนกันนะชั่วโมงนี้ขึ้นหลายเซนนะเจ้าคุณผู้ฟังนะเจ้าก็ถือว่าพื้นที่ที่จะต้องได้รับผลกระทบทั้งหลายต้องบับประมาทโดยเด็ดขาดนะเจ้าไผยังบ่ได้เก็บครัวกรุณาเก็บของขึ้นสู่ที่สูงได้เลยครับเตรียมความพร้อมไว้ก่อนครับเนาะเพื่อความปลอดภัยครับอย่างที่บอกเนี่ยขึ้นชั่วโมงเกือบ8เซนเลยนะครับหน้ากะนะเจ้ามันค่อนข้างจะนักจะสูงแล้วก็มันมาเวยเนาะคุณผู้ฟังเจ้าตอนเนี้ยฟังเฮาไปก็เก็บครัวไปก็ได้เนาะก้อยเก็บก้อยเฟียดกันไปก็ได้ครัวนะเจ้าเอาขึ้นป้นน้ำป้นพื้นที่ที่เฮาคิดว่ามันจะปลอดภัยแล้วใช่ครับเนาะถ้าหากว่าโอ้ยังใดเฮาเกาะอยู่กันในวัยชรานะเจ้าขอความช่วยเหลือจากเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เลยใช่ครับเนาะหรือบ้านใกล้เฮือนเคียงอ่ะคุณอ้วนครับบ้านใกล้เฮือนเคียงเอ้าเฮามีบ้านเฮามีละอ่อนผู้ใจวัยรุ่นมีแฮงมีกำลังอยู่เกาะเตียวกะเนาะบ้านเฮาเก็บแล้วเตียวไปพอบ้านข้างๆบ้านใกล้เฮือนเคียงช่วยกันได้ช่วยกันใช่นะเจ้าบางคนเพิ่นก็บ่อยากไปถึงเฮ
เจ้าหน้าที่มาลุ่มๆล้ำๆที่บ้านนะเจ้าเกาะเนี่ยบ้านใกล้เหินเคียงดูแลกันนะเจ้าโอ้แจ้งด่วนนะเจ้าตอนนี้เทศบาลตำบลหนองหอยแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำปิงนะเจ้าแล้วก็ลำเหมืองสาธารณะฮือยกของขึ้นที่สูงนะเจ้าหลังน้ำปิมเพิ่มระดับต่อเนื่องนะเจ้าคาดระดับอาจจะสูงถึง4เมตรตอนนี้มัน4เมตรสี่เมตรสาวแล้วสี่เมตรสาวแล้วนะเจ้าตอนนี้เนาะซึ่งก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะเจ้าเพิ่นบอกว่าหากว่าพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่หนองหอยเนี่ยนะเจ้าต้องการความช่วยเหลือเนาะก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอยนะเจ้า24ชั่วโมงนี้ก็คืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะเจ้าหมายเลข0992755552นะเจ้า0992755552ตลอด24ชั่วโมงนะเจ้าสำหรับพี่น้องในเขตเทศบาลหนองหอยนะเจ้าครับแล้วก็มีจุดทับทรายนะครับกระสอบบรรจุตัวเองนะครับก็สามารถที่จะไปฮับได้นะครับที่เทศบาลหนองหอยนะครับก็มีจุดนะครับที่ฮับทรายนะครับที่ลานจอดรถ C2 Garden Cafeหมู่ที่1 นะครับวัดศรีบุญเรืองหมู่ที่2วัดเสาหินด้านหลังวัดหมู่ที่3นะครับวัดสันปะเลียงจุดที่1หมู่ที่4ศูนย์อสมซอย11หมู่4จุดที่2หมู่ที่4ปากทางเข้าซอย7หมู่ที่7ตุ้ยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปฮับทรายได้นะครับของทางเทศบาลตำบลหนองหอยนะครับเจ้าครับเนาะเรื่องของทรายเป็นเรื่องที่สำคัญเนอะใช่ครับแต่แต่เราเขาประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ตะเจ้ามาแล้วเนาะว่าครับเพื่อเขาไปรับกระสอบทรายเนื้อถุงทรายทั้งหลายซึ่งทางเทศบาลแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยเปิ้นเตรียมไว้สำหรับทุกท่านเพียงพอนะเจ้าแต่คนที่ไปฮับทรายอ่ะขอความกรุณาหน่อยเอาบัตรประจำตัวประชาชนของเขาไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ตัวนะเจ้าเปิ้นจะสั่นฮือเนาะเปิ้ลบอกว่าจะ5แกน10แกนสูงสุด15แกนต่อคนเนี่ยเปิ้ลก็จะฮือได้นะเจ้าแล้วก็ยืนยันว่าเพียงพอแน่นอนนะเจ้าเพราะฉะนั้นคืนเนี่ยมันจะดึกไปหรือยังถ้าเราจะไปเอาถุงทรายไปเอากระสอบทรายแต่ถ้าหากว่ามันจะป้องกันบ้านเราได้อ่ะมันจำเป็นก็ไปเตอะนะเจ้าเนาะเปิ้ลก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลกันตลอดซึ่งบอกว่าจะเป็นทางเทศบาลนครเทศบาลตำบลอบต.ต่างๆเนี่ยเปิ้นก็ยินดีที่จะดูแลช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบภัยทั้งหลายเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟัง6โซนที่เราได้ประกาศไปเนี่ยเพราะนั้นก็รับบัตรลงแน่นอนอ่ะต่างคนก็ต่างรับบัตรลงอ่ะนะเจ้าต่างคนก็ยังคงที่จะต้องตั้งตาติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตัวเองนะเจ้าเปิ้นคุณเจี๊ยบดารุณีนะเจ้าเดี๋ยวก่อนคุณ XCNX บอกว่ามีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าผนังกั้นน้ำที่เจดีเหลี่ยมแตกแล้วนะเจ้าลงน้ำแควหมู่ที่8ป่าแดดเต็มตัวนะเจ้าเจดีเหลี่ยมเจดีใกล้บ้านเออเอาละฉลาดกันทะยาดปิกบ้านเหมือนได้แล้วนะเจ้า คุณดารุณีเจ้าน้องเจี๊ยบอย่างแจ้งขณะนี้ที่สุสานบ้านเด่นอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าหน้าที่จากกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าที่1แล้วก็ประชาชนช่วยกันบรรจุกระสอบทรายแล้วก็ขนกระสอบทรายขึ้นรถเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะเสริมแนวกั้นน้ำบริเวณริมน้ำปิงเขตเมืองเชียงใหม่โอ้อันนี้เราต้องด้วยความที่เราเป็นคนเชียงใหม่เนาะคุณว่าเราต้องขอบคุณทุกหน่วยงานทุกองค์กรเลยที่เป็นออกมาดูแลช่วยเหลือรวมถึงเอกชนบริษัทห้างร้านต่างๆที่มาเอื้ออำนวยนะเจ้าสำหรับพี่น้องที่กำลังประสบภัยกันอยู่ในขณะนี้บอกว่าจะไขเอื้ออย่างได้เปิ้นก็เอื้อใช่ครับเอาสถานที่ฮือแปลงกองทรายฮับทรายเอารถไปจอดนะเจ้าหรือบางจุดนี่ถึงกับออกมาพักตรงพื้นที่ของเปิ้นก่อนก็ได้อย่างเอียนะเจ้าเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเอื้ออำนวยต่อกันละนะเจ้าในการที่จะดูแลช่วยเหลือกันสำหรับพี่น้องที่กำลังประสบอุทกภัยกันอยู่ในขณะนี้ในเขตเมืองเชียงใหม่หลายพื้นที่นะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากกันไว้ด้วยความห
่วงใหญ่นะเจ้าเซฟเชียงใหม่นะเจ้าตอนนี้มีการรายงานจากการคาดการณ์โดยสำนักงานชนประทานที่1ระดับน้ำปิงสะพานนวรัตน์ P1 นะเจ้าอาจจะมีระดับสูงสุดอยู่ที่ 4.5 เมตรเนาะตั้งแต่เวลา3นาฬิกาวันนี้อ่ะนะเจ้าซึ่งทางทีมงานเปิ้นก็จะได้มีการสร้างแผนที่เตือนภัยน้ำท่วมสำหรับพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะเจ้าซึ่งขณะนี้เนี่ยเราต้องมีการติดตามกันต่อไปละว่าระดับน้ำจะเพิ่มหรือว่าจะลดจะใดกันท่องฮับสายจากคุณผู้ฟังสวัสดีเจ้าสวัสดีครับพี่เกียงเจ้านั่นผมสะตองที่โทรขอการช่วยเหลือเมื่อวานที่นะเจ้าในห้องผมนี่มันลดแล้วลดอยู่ได้ละเจ้าที่สันตองที่ทุ่งฟ้าหมดเนาะครับผมเจ้าประเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มตกนักแล้วเมื่อกี้เนี่ยแม่ในเมืองก็ตกนักอยู่เจ้าก็เลยขอบคุณพี่นางนึงเจ้ายินดีเจ้ายินดีเป็นสื่อกลางเนาะเพื่อนก็คงมาสูบอยู่เลยเนาะเจ้าออกกำลังกายเลยผมอยู่นี่ออกแบบแรกเจ้าแต่ตอนนี้เริ่มลดแล้วเนาะครับในห้องลดแล้วลดแล้วเนาะข้างนอกนี่ก็ยังท่วมอยู่เจ้าเนาะก็วันพรุ่งนี้ก็คงลงลดลงไปตามลำดับเนาะเจ้าครับเจ้าขอบคุณนักเจ้าสวัสดีเจ้าเนาะต่างสันปะตองเนาะก็รายงานมาว่าฝนก็ยังตกอยู่เนาะพื้นที่เฮาเนี่ยเปิดประตูเข้าออกแต่ท่านก็อาจจะได้ยินเสียงครับฝนก็ยังแห้งอยู่นะเจ้าณเวลานี้เนาะก็ถือว่าเป็นน้ำก็จะท่วมฝนก็ซ้ำมาตกเนี่ยแย่งใดดีหลายท่านไปกำกึดนะเนาะเครียดอะเราจะแย่อะไรดีอ่ะคุณอ้นเมียงไปดูในเรื่องของเฮาอ้วนถึงเรื่องฝนละไปติดตามในส่วนของการติดตามเรื่องของฝนนะครับในช่วงเวลา23นาฬิกาที่ผ่านมานะครับโดยเรดาร์ในส่วนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับซึ่งในส่วนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการติดตามในเรื่องของกลุ่มฝนนะครับในช่วงเวลา23นาฬิกาที่ผ่านมาในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีการเจอกลุ่มฝนนะครับที่อำเภอเมืองอำเภอหางดงอำเภอสันป่าตองสารพีดอยสะเก็ดสันทรายสันกระแปงแม่อ่อนพร้าวแม่แตงเชียงดาวแม่แจ่มเสมิงแม่ริมหอดอมก๋อยดอยเต่าดอยลอจอมตองนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ที่เจอกลุ่มฝนนะครับในช่วงเวลา23นาฬิกาที่ผ่านมานี่นะครับเจ้าครับเนาะก็ค่อนข้างหลายพื้นที่เหมือนกันเนาะครับหลายพื้นที่อยู่เหมือนกันนะเจ้าที่จะต้องมีการเฝ้าระวังจะต้องดูแลแก้ไขกันต่อไปนะเจ้าแต่แล้วบ้านใกล้เรือนเคียงอ่ะเป็นหูเป็นตาช่วยกันได้เนอะเจ้าช่วยกันแจ้งเตือนประชาชนท่าวังตาลหมู่ที่242นะเจ้าเตรียมรับมือแม่น้ำปิงนะเจ้าเนื่องจากว่าผนังกั้นน้ำที่ทำไว้บ่สามารถจะกั้นน้ำได้นะเจ้าหมู่ที่24แล้วก็12ท่าวังตาลนะเจ้าก็ต้องประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องกันไปเลยนะเจ้าในช่วงค่ำคืนจะอี้คุณผู้ฟังเจ้าไข่ตี้กำลังติดตามเฮาอยู่เนาะก็สามารถที่จะส่งข้อความมาอู้กันมาหากันนะเจ้าหรือจะโทรศัพท์เข้ามาอู้กันได้053-276-793นะเจ้าเมื่อ5:13ที่ผ่านมาเจ้าท่ามกลางสายฝนที่สุสานบ้านเด่นนะเจ้าเจ้าหน้าที่จากกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่1แล้วก็ประชาชนช่วยกันบรรจุกระสอบทรายแล้วก็ขนกระสอบทรายขึ้นรถเพื่อที่จะไปแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะเสริมแนวกั้นน้ำบริเวณริมน้ำปิงในเขตเมืองเชียงใหม่แต่แล้วมันก็มีผลกระทบหลายตี้หลายพื้นที่นะเจ้าแต่ตอนเนี้ยตี้กังวลนักที่สุดก็คือสายปลาแดดที่พนังก็ล้มก็พังบ่สามารถรักษาได้บ่สามารถจะกั้นน้ำได้แล้วเนี่ยนะเจ้าเนาะใครที่มีแฮงมีกำลังนะเจ้าจุดตี้หน้าโรงเรียนพี่มารเด็กนะเจ้าก็สามารถที่จะไปช่วยกันได้เนอคนละไม้คนละมือเจ้าเพื่อความปลอดภัยของเมืองเชียงใหม่ของเราตะกี้คุณอ้วนอู้ถึงจุดฮับกระสอบทรายครับจุดฮับทรายตีหนองหอยหนองหอยเนาะตอนนี้นะเจ้าจุดฮับทรายที่สามารถไปฮับได้ก็คือสุสานบ้านเด่นลังแขวงเมงรายสุสานไหยานะเจ้าตี้หน่วยดูด
ลอกท่อนะเจ้าลานจอดรถ42 Garden Cafe นะเจ้า42 Garden Cafe วัดศรีบุญเรืองหมู่2ตำบลหนองหอยเจ้าวัดเสาหินหมู่3ตำบลหนองหอยวัดสันป่าเลียงหมู่4ตำบลหนองหอยศูนย์อสมซอย11หมู่4ตำบลหนองหอยแล้วก็ปากทางเข้าซอย7หมู่7ตำบลหนองหอยซึ่งหนองหอยเนี่ยจะเป็นพื้นที่รับน้ำกันบ่น้อยเลยเมื่อน้ำล้นนะเจ้าหรือว่าเกิดเหตุน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่หนองหอยก็มักจะเป็นหนึ่งในชื่อที่ควงคู่ไปกับป่าแดดนะเจ้าที่จะมีปริมาณน้ำท่วมค่อนข้างจะนักค่อนข้างจะเป็นพื้นที่กว้างแล้วก็สูงนะเจ้าเพราะนั้นก็ต้องห่วงใยกันเป็นพิเศษละจุดแจกทรายก็ต้องมีนักแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เปิ้ลมีจำนวนของหมู่บ้านต่างๆนักตวยนะเจ้าคุณว่ามีอย่างจะเพิ่มเติมก่อนก็มีเรื่องของที่จอดรถนะครับกันตะกี้เฮาประชาสัมพันธ์กันไปรอบนึงนะครับเฮาก็ย่ำแหมกรรมนะครับเนาะว่าที่จอดรถฟรีนะครับในสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมเชียงใหม่นะครับก็จะมีที่เส้นท่านเชียงใหม่นะครับก็สามารถที่จะไปจอดได้นะครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่พรีเมียมเอาเลทเชียงใหม่นะครับก็เปิดให้บริการจอดรถฟรีนะครับที่ท่าช้างคาเฟ่นะครับที่อัปเตอร์สคูลเชียงใหม่นะครับแล้วก็ที่โครงการวาซาบิปาร์คถนนมหิดลตรงข้ามศูนย์แอมเวย์นะครับอันนี้ก็เป็นที่จอดรถฟรีนะครับก็สามารถที่จะไปจอดกันได้นะครับในช่วงนี้นะครับเจ้าย้ำแหมเตือนพี่น้องท่าวังตาลหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่12นะเจ้าตอนนี้ต้องเกียมหับมือน้ำแล้วนะเจ้าหับสายจากคุณผู้ฟังสวัสดีเจ้าสวัสดีครับโอ้มาจากแม่วางของอู้กับสถานีครับเจอเจ้าตอนนี้ตังแม่วางเป็นจะได้พ่องเจ้าสวัสดีครับคุณเก่งคุณเก่งผมร่วมครับครับผมตอนนี้แม่วางฝนตกหนักมากครับอ๋อเจ้าเราหลังจากที่ฝนตกหนักเมื่อ2วันก่อนท่วมหมู่6หมู่3โมเก้าและโมห้านะครับน้ำบางขึ้นนะครับเจ้าตอนนี้ฝนตกนะครับอากาศจะไม่ช่วยคนตั้งยังไม่บินฝนตกน้ำว่าเจ้าตั้งในระดับน้ำไม่วางตอนนี้เป็นจะได้พ่องเจ้าตอนนี้มันหลังจากท่วมแต่ว่าท่วมสะพานบ้านตากปลาท่วมสะพานรปช.นั่งนองข้ามมาได้แต่ประเดี๋ยวนี้เริ่มลุบลิบแล้วครับเจ้าแล้วก็อันจะได้ก็ฝากคุณเก่งยุลานงกับคุณอ้วนชราโดยว่าอันจะได้ก็ขอพี่น้องไอ้ชาวตำอำเภอแม่วางยกของขึ้นโชว์ที่สูงไซนอเจ้าได้เลยเจ้าเพราะว่ามันน่ากลัวมากเพราะว่าไอบ้านคือบ้านผู้หลงยุทธนะที่ว่าไอ้กับคุณเคยคงเจงนะเจ้าเริ่มน่ากลัวมากเนาะซึ่งเชื่อว่าตอนนี้พี่น้องในพื้นที่อำเภอแม่วางตีได้รับผลกระทบอยู่ก็คงไม่มีใครรับลงนะเจ้าก็ยังคงต้องมีความกังวลแล้วก็คือเจ้าบ้านพอว่ามากเจ้ารับมาได้เลยประมาณเต็มที่สุดเจ้าไอ้พม่าตอนนี้ผู้หลวงก็พ้นประกาศเกี่ยวกับตายว่ายกของขึ้นที่สูงนะเจ้าโมสูงกี่เมตรโมนะเนาะไว้นั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปนะเจ้าจะได้จะขึ้นกำลังใจกับชาวอำเภอเมืองแล้วไอ้ข้างๆน้ำปิงหน่อปลาบ้าหน่อปลาบ้านายไปเจ้าเจ้าครับขอบพระคุณคุณคุณชลาจับคุณเก่งรอนะครับเจ้าขอบพระคุณเจ้าเจ้าท่านต้องเก่งจำเสียงบพิษนะครับนี่คืออบมช.แม่วางนะเจ้าพ่อหลวงยงยุทธโกรธแก้วขอบคุณที่ส่งข่าวสารกันมาเนาะซึ่งเราก็จะก็ติดสถานการณ์ไปทุกๆอำเภอพร้อมกับอำเภอเมืองเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ของเฮาตวยนะเจ้าตี้เปิ้นก็ได้ประกาศว่า6โซนที่เปิ้นได้แยกไว้เนี่ยโซนที่1โซนที่2โซนที่3 4 5 6เนี่ยค่ำคืนวันนี้ทั่วถึงแน่นอนรวมถึงสวทเชียงใหม่เฮาตวยนะเจ้าหมู่เฮาเองก็ลุ้น
ในเมืองเองก็ฝนตกเหมือนที่ตังแม่หวังเพิ่นได้รายงานมาหลายที่รายงานมาว่ามีปริมาณฝนตกกันนักนะเจ้าที่สวทเฮาก็ฝนตกนักตัวเหมือนกันนะเจ้าเพราะนั้นเฮาจะส่งกำลังใจซึ่งกันและกันแน่นอนนะเจ้าในช่วงเวลานี้นะเจ้าถึงแม้ว่าจะดึกนะเจ้าตอนนี้ห้าทุ่มเก่งแล้วนะเจ้าแต่เฮาก็ยังคงก็ติดสถานการณ์ต่างๆไปกับคุณผู้ฟังนะเจ้าในช่วงของรายการก็ติดสถานการณ์นะเจ้ากับแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าตอนนี้มีจุดห้ามกระสอบทรายเทศบาลตำบลหนองพึ่งตะกี้คุณอ้นอุดที่หนองหอยเนาะหนองพึ่งตวยอ๋อหนองพึ่งตวยนะเจ้าจุดห้ามทรายหนองพึ่งมี4จุดนะเจ้าก็คือส่วนสุขภาพหมู่ที่1หน้าวัดบ่อน้ำทิพย์นะเจ้าจุดที่2ในหมู่บ้านธนโชคนะเจ้าจุดที่3บ้านล้อมน้ำหมู่ที่2นะเจ้าแล้วก็จุดที่4ก็คือ3แยกศาลาไทยหมู่ที่7นะเจ้าอ่ะใครที่ยังต้องการทรายก็ไปได้ตามจุดบริการในหมู่บ้านของท่านนะเจ้าหลายที่หลายต่างที่กำลังก็ติดสถานการณ์น้ำไปด้วยกันอยู่นะเจ้าน้ำแม่ต่างๆในพื้นที่อำเภอต่างๆที่ฝนมันตกลงมาซ้ำเนี่ยมันก็เลยอาจจะยากคือพี่น้องนอนบ่รับนะเจ้ารวมถึงเฮาเองเนี่ยจบรายการเตี้ยงคืนเนี่ยเขาก็ยังหูเหมือนกันว่าเขาจะนอนรับก่อนนะเจ้าแต่ในขณะเดียวกันเขาก็จะเขาก็ต้องพรุ่งนี้แต่เจ้าเขาก็จะต้องขึ้นมาเกาะติดสถานการณ์กันต่อตัวนะเจ้าเนาะวันพรุ่งนี้เช้าชั่วโมงแรกจะเป็นใครคุณผู้ฟังต้องติดตามกันต่อไปนะเจ้าอาจจะเป็นน้องตูจารุณีเป็นน้องมวยรัตดารัตนะเจ้าเป็นคุณอ้วนฉลาดเฮาสองคนนี้เอาไว้ขวายๆหน่อยกันแล้วกันนะเจ้าเพราะว่าเฮาอยู่ดึกแต่แต่ป้นก็ดึกนะว่าใจว่าก้าเฮาอยู่ดึกนะที่แต่ป้นก็ดึกกันเหมือนเฮาเนี่ยแต่ว่าป้นแค่บ่ได้ส่งเสียงบ่ได้นะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังเจ้าเฮาส่งกำลังใจให้แก่กันและกันนะเจ้าสำหรับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะเจ้าในขณะนี้จากสถานการณ์น้ำแม่ปิงนะเจ้าที่จุด P1 สะพานนวรัตน์นะเจ้าที่มีแนวโน้มว่าจะต้องล้นออกมาเกินกว่า4เมตร20เซนติเมตรในค่ำคืนวันนี้ในช่วงดึกๆกันอย่างแน่นอนนะเจ้าหมู่เฮาเองก็จะก็ติดกับสถานการณ์ซึ่งเปิ้นบอกว่า4เมตรซาวเนี่ยน้ำจะล้นตะลิ่งแม่น้ำปิงเนาะแต่ตอนนี้4เมตรซาวเอ็ดแล้วนะเจ้า4เมตรซาวเอ็ดเมื่อต้นชั่วโมงแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะต้องก่อติดกว่าจะถึงเตี้ยงคืนจะเป็นจะใดนะเจ้าแม่นระดับแม่น้ำปิงถึงระดับวิกฤต4เมตร21เซนติเมตรณจุด P1 สะพานนวรัตน์เมื่อ5ทุ่มที่ผ่านมาลุ้นกันต่อเจ้าว่าจุดพีคในช่วงตี2ที่เปิ้นได้กำหนดไว้เนี่ยมันจะอยู่ที่ตามที่เปิ้นได้บอกไว้ก่อนนะเจ้า4เมตร34เซนติเมตรก่อหรือมันจะกลับไปอยู่ในระดับเดิม4เมตร45เซนติเมตรอันนี้ก็ยังบ่ฮู้นะเจ้าคุณผู้ฟังใจของคนที่จะต้องประสบภัยเหล่านี้กำกึดของเฮาก็คือขอให้มันลดลงอ่ะนะเจ้าเฮาบ่อยากมันเพิ่มขึ้นแล้วเฮาอยากทุกคนลดลงแล้วก็อยากให้ทุกพื้นที่ปลอดภัยคุณผู้ฟังเจ้า053276793เนาะ053276793นะเจ้ากับการส่งข้อความเข้ามาที่ Facebook Live ของเฮาต้องขอบคุณคุณผู้ฟังเลยตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เฮาจัดรายการกันมาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงณเวลานี้รวมถึงที่เฮาไปไลฟ์นอกสถานที่ก็คือที่สะพานนวรัตน์มีคุณผู้ฟังติดตามกับเฮามาตลอดตัวนะเจ้าเนาะเฮาดีใจนะเจ้าที่อย่างน้อยหมู่เฮาก็ยังทำประโยชน์เพื่อกับคุณผู้ฟังกันได้เพื่อพี่น้องประชาชนกันได้นะเจ้าโทรศัพท์มาอุ้งกันไผ่ที่ยังนอนบันรับเตื้อนะเจ้าไผ่ที่รับบันลงตอนนี้นะเจ้าก็ที่สถานการณ์อยู่053276793นะเจ้า053276793หรือคุณผู้ฟังอยู่ในพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลืออย่างใดตอนนี้นะเจ้าอยากให้เฮาไปสื่อกลางในการประสานงานก็สามารถส่งมาได้แจ้งมาได้นะเจ้าเฮายินดีที่จะเป็นสื่อกลางเนื่องจากว่าในมือของเจ้าหน้าที่ของเฮาเนี่ยมีหมายเลขโทรศัพท์ที่
พอจะช่วยเหลือคุณผู้ฟังได้นะเจ้าสวัสดีเจ้าครับผมเปลี่ยนครับเจ้าจะคืนนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนนะครับขอให้รายงานทั้งคืนเลยครับเพราะว่าไม่มีสื่อไหนที่จะฟังได้นอกจากสื่อของทางยุโรปประเทศไทยครับผมเจ้าแล้วถ้าเป็นไลน์เป็นเฟซมันก็ส่งกันมาเป็นช่วงมันก็ไม่ต่อเนื่องครับทุกคนรอฟังข่าวนี้ประเทศไทยครับขอร่วมด้วยช่วยกันทั้งคืนทุกคนก็จะเฝ้าคอยระวังอยู่ทั้งคืนครับผมเจ้าขอบพระคุณนักโทรจากตังใดเจ้าเนี่ยยังกรุงตังครับกำลังรออ๋อรอน้ำอยู่เหมือนกันเฝ้าติดก็ติดน้ำอยู่เหมือนกันเนาะรอน้องน้ำครับเจ้าขอบคุณนักเจ้าครับเจ้าสวัสดีเจ้าเนาะนึกถึงบรรยากาศมีอยู่ปีมีเตื้อหลายเตื้อในปีที่ผ่านมาที่มีเหตุการณ์แบบนี้นะเจ้ามีเหตุการณ์ก็ที่สถานการณ์น้ำที่กำลังจะเพิ่มปริมาณขึ้นนักน้อยอย่างใดเนี่ยนั่งจัดรายการจำได้ในบรรยากาศนั่งจัดรายการกับพี่เดือนนะเจ้าเหมือนแกตี้น้องเก่งนั่งอู้กับคุณอ้วนอยู่เนี่ยก็มีคุณผู้ฟังมาฟังจบเต้นเออบอดี้ยั้งรายการเต้นเอออยู่แต่กันก่อนเหมือนวันนี้เลยนะเจ้าเพราะว่าเปิ้นก็บอกว่าประชาชนก็อยากมีที่พึ่งครับใช่ครับอยากข้ามูเรื่องราวข่าวสารนะเจ้านี่ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะเจ้าท่านผอ.ก็นั่งอยู่ผอ.ก็นั่งอยู่ตัวอยู่นี่นะเจ้าขอบคุณที่หันความสำคัญของหมู่เฮาอยู่ในคณะนี้นะเจ้าอ่ะย้ำกันแฮมเตอร์หนึ่งสำหรับ1พื้นที่ที่เปิดพื้นที่จอดรถฟรีหนีน้ำท่วมนะเจ้าบริเวณลานจอดรถโซนต้นไม้นะเจ้าบิ๊กซีเชียงใหม่ดอนจันเนาะสามารถจะนำรถที่ผู้ที่ประสบภัยหนีน้ำเนี่ยไปจอดได้เลยนะเจ้าเราต้องปิกมาที่ข้อความจากไลฟ์นะเจ้าข้อความจากไลฟ์ของที่เราไลฟ์อยู่ในขณะนี้เนาะคุณดารุณีเมฆสุวรรณแจ้งว่าเทศบาลตำบลป่าแดดชี้แจงผนังกั้นน้ำยังบ่แตกเนอะเป็นลักษณะน้ำรั่วซึมใต้กระสอบทรายมึงตัวมันก็เอาบ่ขยั่วเนาะน้ำมันหนักอ่ะนะเจ้ามันก็จะรั่วจะซึมมาได้จุดจอดรถเต็มที่นึงก็คือ Big C Extra เชียงใหม่2นะเจ้าเปิดพื้นที่บริการจอดรถยนต์ฟรีตัวเหมือนกันนะเจ้าแต่ว่าโปรดเตรียมเอกสารสำเนาทะเบียนรถยนต์แล้วก็สำเนาบัตรประชาชนไปด้วยนะเจ้า Big C Extra เชียงใหม่ที่2นะเจ้าเนาะเป็นแฮมที่พึ่งหนึ่งนะเจ้าคุณเหรียญทองอุตมะนะเจ้าบอกว่านอน1ชั่วโมงลุกมาวิดน้ำแฮมแล้วเจ้าคุณเหรียญทองอยู่ในพื้นที่ใดเจ้าที่ลุกมาวิดน้ำเนาะแต่ตอนหน้าเวลานี้เนี่ยคุณอ้วนก็น่าจะมีหลายพื้นที่เนาะที่น้ำเริ่มเข้าบ้านนะเจ้าน้ำเริ่มเข้าบริเวณบ้านบางท่านโอ้น้องเก่งเนี่ยไม่อยากกึดเลยว่าถ้าน้ำเข้าไปในตัวบ้านอ่ะจะเป็นจะได้น้ำเข้าตัวบ้านนี่ก็เฮ้ยลำบากแล้วเนาะแม่ริมฝนตก1ชั่วโมงแล้วยังไม่หยุดเลยครับคุณคมสันคำวงนะเจ้าคุณก็ยังมารับมานอนตัวเนาะทีมข่าวสวทเชียงใหม่ก็ยังเหนียวแน่นอยู่น้องเจี๊ยบดารุณีคุณคมสันคำวงน้องเอพี่มนกันนะเจ้าเพิ่นก็คอยซัพพอร์ตข้อมูลคือกับหมู่เฮาได้นำเสนอแล้วก็แจ้งบอกกล่าวอ๋อคุณเหรียญทองอยู่สารปีเจ้าน้องเข่งนะเจ้าสารปีแสดงว่าสารปีน้ำเข้าละนะเจ้าเนาะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันตัวแล้วก็ดูแลทรัพย์สินสิ่งของที่มันจะเสียหายนะเจ้าจากสภาวะฝนตกนะเจ้าน้ำท่วมน้ำมันกำลังขึ้นน้ำกำลังเพิ่มระดับเนาะยังอยู่เป็นกู้กับคุณผู้ฟังกันอยู่นะเจ้าพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการที่จะรายงานเรื่องราวข่าวสารให้กับคุณผู้ฟังนะเจ้าซึ่งจะต้องย้ำกันว่าตอนเนี้ยพื้นที่ระดับแม่น้ำปิงณจุด P1 สะพานนวรัตน์นั้นเป็นสีแดงนะเจ้าแล้วใครที่ไปดูในสถานที่ก็จะเห็นธงแดงเนี่ยขึ้นปักแล้วเนี่ยนะเจ้าเมื่อเวลา5 ทุ่มนะเจ้าเมื่อช่วงต้นชั่วโมง5 ทุ่มเนี่ยมีการรายงานระดับแม่น้ำปิงที่จุด P1 สะพานนวรัตน์อยู่ที่4 เมตร 21 เซนติเมตรนะเจ้าที่บ้านแม่แต่สันทรายอยู่ที่3 เมตร 46 เซนติเมตรซึ่งลดระดับลงนะเจ้าสถานการณ์ล่าสุดบริเวณสะพานจันสม
อนุสรณ์หัวแขกคุณผู้ฟังเจ้าหน้ากาดดอกไม้กาดหลวงระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องใกล้ถึงขอบพนังกั้นน้ำแล้วเมื่อ5ทุ่มเกิ่งที่ผ่านมาโอ้คุณผู้ฟังเจ้ามันก็มีแนวโน้มว่าสูงขึ้นแท้ๆอย่างที่เพิ่นมีการคาดการณ์นะเจ้าเพิ่นมีการคำนวณคาดการณ์ปริมาณน้ำระดับของน้ำผลกระทบที่มันจะไปในพื้นที่ใดต่างๆของเมืองเชียงใหม่เนี่ยแม่นทุกหยดนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องฟังกันสักหน่อยเฮาบอกว่าคือเก็บของก็ขอความกรุณาเก็บเข้าเก็บครัวเก็บของกันตวยเนาะเจ้าคุณผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยแล้วก็บ่ให้เกิดความเสียหายกันนักนะเจ้าครับผมฮะหันบรรยากาศจากเพจเชียงใหม่นิวส์เนี่ยถึงแม้ว่าฝนจะตกคุณว่านครับพี่น้องประชาชนก็ยังปากกันกลางจ้องไปพอระดับน้ำเนี่ยหันก่อนผู้คนก็มาน้อยเลยนะใช่ครับเหมือนที่เข้าไปตอนแรงที่ผ่านมาแม่นครับนะเจ้าเพราะว่าเนี่ยเหมือนที่เขาบอกว่าภัยก็รับมาลงใช่ครับโดยเฉพาะคนที่มีบ้านที่จะต้องได้รับผลกระทบครับเหมือนเฮาเองเฮาก็อยู่เป็นสื่อสำหรับคุณผู้ฟังถ่ายทอดข้อมูลเรื่องราวต่างๆเพื่อคุณผู้ฟังได้รับทราบ0532767939ต้องเก่งเปิดสายแฮมเตือนหนึ่งนะเจ้าเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้โทรศัพท์เข้ามาอู้มาจ๋ามารายงานกันหน่อยตอนนี้น้ำได้เข้าพื้นที่ใดแล้วพ่องนะเจ้าแจ้งกันมาเจ้าคุณผู้ฟัง0532767939อย่างน้อยเราก็จะเป็นสื่อกลางในการที่จะได้อู้จ๋าแล้วก็ส่งต่อข้อมูลกันนะเจ้าสวัสดีเจ้าครับเจ้าอยู่พื้นที่ใดเจ้าอยู่ฮอดครับฮอดฝนตกก็เจ้าฮอดตกครับตกอยู่เนาะเจ้าน้ำแม่แจ่มก็ลองลอยลงสู่น้ำปิงครับน้ำแม่แจ่มครับเจ้าน้ำแม่แจ่มลอยสู่น้ำปิงช่วงเขตติดต่อพจน์ตองไอ้บ้านท่าข้ามเจ้าครับครับน้ำแม่แจ่มนี่นักก่อไอ้เต้าตี้สังเกตนักนะครับนักอยู่เนาะครับเจ้าตอนนี้กำลังลงแล้วเนาะระดับน้ำแม่แจ่มนั้นเริ่มลงแล้วนะเจ้าครับครับครับเจ้าครับขอบคุณเจ้าขอบคุณคุณฟังจากต่างอำเภอฮอดนะเจ้าเนาะจากเพจกูรูเชียงใหม่นะเจ้าผู้การนำกำลังดูแลความปลอดภัยรถยนต์ที่เจ้าบ้านน้องปนหนีน้ำท่วมขึ้นมาจอดที่หิมถนนนะเจ้าผู้การเชียงใหม่เปิ้นตรวจจุดจอดรถด้านหน้าสะพานภาค5นะเจ้าเนาะกว่า500เมตรนะเจ้ายาวกว่า500เมตรเนี่ยนะเจ้าทั้ง2ฝั่งถนนหลังจากประชาชนกลัวถูกน้ำท่วมแล้วก็นำรถขึ้นมาจอดนะเจ้าพร้อมกับสั่งการสายตรวจแล้วก็หน่วยปฏิบัติการพิเศษดูแลทรัพย์สินก็อุ่นใจมาแหมหน่อยเนาะฮับสายต่อสวัสดีเจ้าฮัลโหลโทษนะคะสวทชใช่ไหมคะแม่นเจ้าคือประธานข้อสอบวิชาจะขอทราบสถานการณ์แถวถนนต้นขาม2อะค่ะพอดีจะไปอยู่กรุงเทพพี่ชายก็อยู่เชียงใหม่แต่เขาแบบไม่ค่อยแข็งแรงอะคือเลยต้นขามนี่คือฝั่งรถไฟมั้งเหรอเต้าใช่ใช่ค่ะใช่ตรงแถวที่มันมีร้านอะไรนะร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ขันอะไรตรงนั้นนะคะเดี๋ยวน้องเก่งจะลองฮื้อต่างทีมงานได้เช็คดูคำกล้ำนะเจ้าว่าฝั่งต้นขามนะเจ้าต้นขามเนาะต้นขาม2จ้ะนะเจ้าตอนนี้สถานการณ์เป็นจะได้พ่องนะเจ้าเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะอู้ขึ้นในรายการเนาะเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้านะเจ้าก็ด้วยความห่วงใยเนาะบ่ได้อยู่ในพื้นที่เชียงใหม่แต่ว่ามีญาติพี่น้องที่บ่ค่อยแข็งแรงอยู่ในพื้นที่นี้นะเจ้าก็มีเรื่องของการประกาศเตือนนะครับของสำนักงานชลประทานที่1นะครับในเรื่องของการแจ้งเตือนระดับน้ำวิกฤตบริเวณแม่น้ำปิงนะครับจุด P1 สะพานนวรัตน์นะครับซึ่งสถานการณ์แม่น้ำปิงนะครับที่ P67 ที่พี่เก่งรายงานเมื่อกี้ที่บ้านแม่แต่อำเภอสันทรายนะครับก็ได้ผ่านจุดสูงสุดที่ระดับ 3.50 เมตรนะครับปริมาณน้ำอยู่ที่479.70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ของวันที่24กันยายนนะครับเวลา20นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งสถานการณ์น้ำนะครับที่ P1 สะพานนวรัตน์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงก็มีระดับสูงขึ้นนะครับที่4เมตร6เซนติเมตรนะครับซึ่งแนวโน้มปริมาณน้ำก็จะเพิ่มต่อเนื่องแล้วก็มีน้ำจากแม่น้ำแม่ริมนะครับที่ไหลลงมาแม่น้ำปิงก็มีแนวโน้มที่ลดลงแล้วก็มีการผ่านน้ำบางส่วนเข้าระบบคลองทรงแม่แตงนะครับซึ่งการคาดการณ์นะครับในส่วนของสถานี P67 บ้านแม่แตงอำเภอสันทรายจะมีการเคลื่อนตัวมาถึงที่สถานี P1 สะพานนวรัตน์นะครับก็จะมีระดับสูงสุดประมาณ4เมตร32เซนที่เปิดคาดการณ์ไว้นะครับที่มีปริมาณน้ำของวันที่25นะครับในช่วงของเวลานะครับตี2ถึงตี4นะครับที่น้ำจะมาถึงนะครับที่จุด P1 นะครับที่มีการคาดหมายเดิมนะครับว่าจะอยู่ที่4เมตร45เซนนะครับตอนนี้นะครับเปิ้นมีการคาดการณ์ใหม่นะครับจะอยู่ประมาณ4เมตร32เซนนะครับอันนี้ก็เป็นประกาศของทางสำนักงานชลประทานที่1นะครับเจ้าครับตอนนี้คุณคมสันรายงานมาเนอะเจ้าว่ามีการเปิดสัญญาณไฟแดงแห่มหนึ่งที่เจ้าสถานการณ์น้ำปิงสถานี P103นะเจ้าบ้านป่าหอยใต้นะเจ้าคืนนี้5ทุ่มที่ผ่านมาระดับน้ำว่าได้7เมตร7เซนติเมตรนะเจ้าซึ่งจุดวิกฤตของจุดนี้จะอยู่ที่6เมตร80เซนติเมตรนะเจ้าคือตอนนี้วิกฤตแล้วเป็นธงสีแดงตะกี้มีคุณผู้ฟังถามเรื่องของบ้านต้นขามครับนะเจ้าขอบคุณคุณออดดี้เจ้าบอกว่าน้ำบ่ถึงครับต้นขามนะเจ้าเพราะว่าบ้านผมอยู่แถวใกล้กับร้านก๋วยเตี๋ยวตี้ที่คุณผู้ฟังบอกให้นั้นคุณผู้ฟังที่ถามมาก็สบายใจไปได้แห่งหนึ่งเปาะนะเจ้าว่าณวันนี้ยังมีน้ำเข้าไปถึงนะเจ้าเนาะก็ขอบคุณคุณออดี้ตัวเจ้าตีฮื้อข้อมูลอย่างเช่นคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่กำลังติดตามฟังรายการเฮาอยู่นะเจ้าหากฟังแล้วสามารถที่จะตอบคำถามคลี่คลายปัญหากับเฮาได้ก็สามารถที่จะช่วยกันได้นะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้านี่รายงานจากลำพูนเจ้าจากลำพูนเป็นจะได้ห้องเจ้าลำพูนโอ้น้ำท่วมเข้ามดเจ้าเข้ารีเกียวเรียกว่าเกียวโอได้อยู่อยู่ตังใดครับอยู่ตังใดเจ้าอยู่ตังตังพันตะเกินตังอ๋อพันตะเกินเจ้าเนาะน้ำขึ้นสูงกับเจ้าตังนั้นน้ำขึ้นสูงนะท่วมเข้างวงมดเลยโอ้ยเอ็นดูเข้าแต่เจ้าก็ท่วมถนนตัวเจ้าเนาะจะได้แม่ก็ดูแลสุขภาพตัวนะเจ้าเจ้าเจ้าขอบพระคุณนักๆเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้าเนาะเป็นเสียงจากคุณฟังที่อยู่ตังปันตะเกินละปูนนะเจ้าเนาะอย่างที่คุณฟังบอกว่าเนี่ยมีการวิทยุแห่งประเทศไทยที่ดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ในขณะนี้นะเจ้า5ทุ่ม40นาทีเจ้ากลุ่มฝนขนาดใหญ่ปกคลุมเชียงใหม่หลายพื้นที่เนาะอย่างที่มีการรายงานมาบอกว่าจะเป็นตั้ง Facebook Live นะเจ้าหรือว่าจะเป็นตั้งโทรศัพท์นะเจ้าก็อู้จากการเข้ามาได้นะเจ้า053276793เนาะคุณผู้ฟังเจ้าศูนย์ประสานงานรับผู้ป่วยติดเตียงนะเจ้าที่มีภาวะพึ่งพิงเนาะไข่ตี้อยากจะฮือช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะเจ้า0651000นะเจ้า0650210000นะเจ้าซึ่งศูนย์พักพิงของผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ก็เตรียมไว้ที่หงยาเทศบาลนะเจ้าซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยในเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงนะเจ้าคนชราที่อยู่บ้านคนเดียวนะเจ้าแล้วก็ร่างกายบักแข็งแรงเนี่ยนะเจ้าก็ต้องได้รับการช่วยเหลือนะเจ้าแล้วก็มีจำนวนมาน้อยเลยนะเจ้าในเขตเทศบาลของเราสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าน้องเก่งเจ้าน้องวันเดนเนอร์ครับผมฝนจะฝนซาไปแล้วท่านใหญ่ตั้งอยู่ตั้งใดเจ้าตั้งสุกตองเลยค่ะมันห่างๆไม่วางนี่แหละอ๋อครับฝนเริ่มซาแล้วเนาะเจ้าสบายใจพ้องละเนาะ
ถ้าเราได้ยินว่าฝนซาเขาก็ไข้ขึ้นตังในเมืองนี่ซาพวกเหมือนกันนะเจ้าแต่ก็เหมือนกันนะเจ้าไปยาไข้มันซาเนาะมันมาล่มเลยอ่ะเอ็นดูคนทั้งบ้านเพิ่นเนาะเจ้าตอนนี้เราเหลือจากฝนยังบ่ซาเตื้อน้ําก็ขึ้นมาติกๆเนาะกลัวเพิ่นเก็บของมาตังเนาะแต่เฮาก็พยายามประชาสัมพันธ์ตั้งแต่แม่วันที่ผ่านมาละเนาะเจ้าเนาะอ่ะดีใจตวยที่ฝนซาของที่มันบ่ฟื้นปิกมาแหมเนาะเจ้าตะกี้ได้ยินไอ้เพิ่นว่าที่แม่บางเฮ็ดมันตกหนักเจ้าครับแม่นทีนี้ที่บ้านเฮามันซาไปแล้วก็ได้ใช่เนาะใครที่มันซาไปเป็นตามลำดับเลยเนาะเนาะผมตกทั้งคืนแล้วแจ้งมาผ่านน้ำท่วมนี่มันมาม่วนใจเนาะเจ้าไปนั้นก็ส่งกำลังใจให้คนที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ด้วยกันเนาะเจ้าเจ้าขอบพระคุณเจ้าสวัสดีเจ้าเนาะต่างคนก็ต่างห่วงใยกันสายใต้เองเนี่ยเปิ้นก็ประสบภัยนี้มาหลายรอบแล้วนะคุณอ้วนบอกว่าจะเป็นสัปปะตองแม่วางดอยหล่อจอมตองอย่างเงี้ยนะเจ้าเฮาก็พยายามให้เกิดสถานการณ์ที่มันซ้ำซ้อนนะเจ้าเฮาก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์ไปด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังรวมถึงคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาอู้จากกันได้แจ้งกันได้นะเจ้า0532767930532767793 0532767793นะเจ้าเฮายังอยู่กับคุณผู้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าเพื่อที่จะก่อติดสถานการณ์แม่น้ำปิงไปพร้อมๆกันตวยนะเจ้าเอาเป็นว่าเดียวหลังจากข้ามเที่ยงคืนไปสักหน่อยเฮารายงานระดับน้ำในชั่วโมงต่อไปเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเฮาก็จะอาจจะต้องยุติการส่งกระจายเสียงนะเจ้าแล้วเฮาก็จะปิกมาปากกับคุณผู้ฟังในช่วงเจ้าแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังยังอู้กันได้อยู่เนอร์0532767993นะเจ้ารวมถึงข่าวสารต่างๆที่เฮายังคงมีมาฝากกับคุณผู้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าในช่วงเวลานี้ที่ยังคงอยู่ด้วยกันเจ้าฟังเรื่องราวข่าวสารไปด้วยกันเกาะติดสถานการณ์น้ำในพื้นที่โดยเฉพาะนะพื้นที่เมืองเชียงใหม่เนี่ยที่กำลังต้องเกาะติดสถานการณ์กันไปพุ่นะเกือบจะเจ้ามืดเลยนะเจ้าถึงแม้ว่ารายการของเราเนี่ยจะยุดส่งกระจายเสียงเจ้าคุณผู้ฟังแต่ว่าหมู่เราก็ยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์น้ำระดับแม่น้ำที่มันยังมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาทุกเวลาแล้วก็ทุกชั่วโมงนะเจ้าเฮาจะนอนได้ก็คงจนกว่าจะถึงจุดพีคสุดอ่ะใช่ครับเนาะครับประมาณตีสองถึงตีสี่แม่ประมาณตีสองถึงตีสี่นะเจ้าเนาะเพราะนั้นเฮาก็ยังคงที่จะอยู่ก็ที่สถานการณ์กันไปเจ้าคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าเฮาจะหยุดส่งกระจายเสียงก็ตามครับนะเจ้าแต่อย่างที่น้องเก่งบอกว่าตอนนี้ยังไม่จุดเตื้อใช่เราจะหยุดหลังจากที่เราได้รายงานระดับแม่น้ำปิงณจุด P1 สะพานนวรัตน์ในช่วงชั่วโมงถัดไปแล้วนะเจ้าเนาะหลังจากที่รายงานแล้วเพราะว่าเชื่อว่าหลายท่านหลายคนก็รออยู่รอที่จะฟังระดับแม่น้ำปิงของเราเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสายสำคัญเนาะแล้วก็ในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยถ้าหากว่าน้ำท่วมในจุดใดมันก็จะสร้างความเสียหายโดยเฉพาะย่านธุรกิจย่านท่องเที่ยวของเรานะเจ้าสวัสดีเจ้าแต่เมื่อกี้ให้รู้ว่าเจอแถมแถววัดเมืองมางที่พี่แอนโอนะที่ทางแต่ว่าเมืองมางอ่ะเจ้าน้ำเข้าแล้วยังเจ้าวัดเมืองมางตั้งประตูเชียงใหม่มันก็เจ้าเจ้ากัดก้อมเจ้าอ๋อกัดก้อมยังตอนเนี้ยยังบ่ท่วมแต่ก็เป็นพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะเจ้าแต่ไม่จะฟังวิทยุเนาะขอบคุณท่านนักเจ้าขอบคุณเจ้าเดี๋ยวนะเจ้าตอนนี้ข้อมูลเขาก็นักอยู่นะเจ้าอ้าววิทยุจราจรนะเจ้าเพจวิทยุจราจรปภ.ยืนยันนะเจ้าตรวจสอบกรณีผนังกั้นน้ำบ้านเกาะกลางป่าแดดนะเจ้าพบว่าผนังคอนกรีตริมน้ำปิงยังปกตินะเจ้ามีเพียงผนังกระสอบทรายจากเจ้าบ้านเตาอันตี้เสียหายแล้วก็กำลังซ่อมแซมนะเจ้าเพราะนั้นก็สบายใจได้ว่ามันไม่ได้พังมันไม่ได้ล่มแต่มันจะเป็นน้ำซึมน้ำที่มันทะลักเข้ามาผ่านกระสอบทรายอาจจะมีช่องโหว่การเลี้ยงกระสอบทรายแต่ละแก่นมันก็จะมีหูมีช่องโหว่คุณผู้ฟังน้ำมันอาจจะเข้าตังนั้น
พ่องนะเจ้าเนาะเพราะนั้นก็สบายใจกันไปว่ามันไม่ได้พังถ้าพังกับซึมเข้ามาตามช่องโหว่เนี่ยมันมาเหมือนกันนะคุณผู้ฟังถ้าพังนี่ก็คือน้ำก็จะทะลักเข้ามาเป็นลำเลยนะเจ้าแต่ถ้าซึมเนี่ยก็จะมาเล็กๆน้อยๆนะเจ้าพี่น้องตังปลาแดดเป็นจะได้กันห้องเจ้าเวลานี้แม่หลวงนุ้ยอ่ะเออแม่หลวงนุ้ยหายไปทางใดนะเจ้าอปมช.ประธานเนี่ยประธานอปมช.รุ่น1ประธานอปมช.รุ่นที่2เนี่ยเพิ่นรายงานเข้ามาแล้วนะแม่วางนะเจ้าประธานอปมช.รุ่น1ให้งมน้ำปิงอยู่บัดเดี๋ยวนี้นะเจ้าเอาใจช่วยเนี่ยพี่น้องตังปลาแดดนะเจ้าที่ประสบกับปัญหาของน้ำท่วมถ้าหากว่ามีสถานการณ์ใจปลาแดดก็จะมักเป็นพื้นที่ที่รับน้ำนะเจ้าที่จะต้องได้รับผลกระทบแล้วก็นักตัวส่งกำลังใจนะเจ้าสำหรับพี่น้องต่างปลาแดดตัวเนาะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่ในช่วงเวลานี้เจ้า0532767 93นะเจ้าอย่างที่บอกว่าเราจะอู้กันไปจนกว่าระดับแม่น้ำปิงในชั่วโมงถัดไปขึ้นมาแล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าพี่เจงเจ้าเจ้าพอดีน้องเสียบเจ้าพอดีกำลังติดตามฟังมอนิเตอร์แหมจอนึงค่ะเปิ้นไปดูสถานการณ์เรียลไทม์ค่ะที่ป่าแดดเนาะเมื่อกี้อู้ถึงเรื่องของพนังกั้นน้ำป่าแดดที่รายงานว่ามันแตกยืนยันจากทางด้านของท่านนายกเทศบาลนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดดนะเจ้าท่านพาไปดูพื้นที่เองเลยบาดเจ็บเป็นผนังแตกแต่ว่าจะเป็นลักษณะของน้ำที่มันซึมออกจากใต้เจ้ากระสอบทรายเจ้าเป็นน้ำซึมนะเจ้าน้ำซึมแต่ว่าในพื้นที่เจ้าหน้าที่ประกอบเฝ้าระวังจนถึงตีสองที่จะเป็นจุดที่สามที่ตังชลประทานเปิ้นได้แจ้งเตือนไว้อะนะเจ้าตอนนี้ชาวบ้านไปดูสถานที่ไปดูพื้นที่กันหน้าขนาดเลยถึงแม้ว่าฝนจะตกนี่นะน้องเจี๊ยบแม่นเจ้าใส่เสื้อกันฝนกางจ้องอะไรอย่างกันออกไปดูน้ำกันก็อาจจะกังวลกันเนาะแต่ท่านนายกก็ยืนยันแล้วว่าบัดได้ผนังแตกแต่ว่าก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเจ้าว่ามันจะมีความรุนแรงมากกว่านี้ไหมส่วนปลาแดดถ้าพื้นที่ที่จะรับน้ำก่อนเปิ้ลเลยก็คือที่หมู่8ของปลาแดดเจ้าถ้าหมู่8ท่วมจุดอื่นก็ต้องเตรียมตัวเลยเจ้าแต่ถ้าหมู่8ยังบ่ท่วมก็จุดอื่นก็สบายใจได้เจ้าณเวลานี้ก็คือยังบ่ท่วมเนาะตอนนี้ยังค่ะยังสำหรับปลาแดดนะคะยังตำบลปลาแดดนี่น้ำยังบ่ท่วมเนาะเจ้ายังไม่ถึงน้ำขึ้นด้วยนะเจ้าเจ้าเนาะก็เอาใจช่วยบ่อยากขึ้นสักพื้นที่เลยนะเจ้าโดยเฉพาะพื้นที่หน้าสวทเชียงใหม่เนี่ยก็ยังบ่อยากฮึมมันมีน้ำไหลผ่านอยากคือเห็นรถลาต่างๆมันวิ่งได้อยู่มันลุ้นกันว่าพรุ่งนี้จะเข้าสถานีได้ก่อนนะเดี๋ยวเป็นอย่างเดียวพี่ส่งเรือไปช่วยเดี๋ยวเรือมารอเลยเดี๋ยวน้องปอเอาเรือไปรอที่อันลาบต้นยางเนาะเขานัดพบกันที่ลาบต้นยางเนาะเจ้าขอบคุณเจ้าน้องเจี๊ยบดารุณีเมฆสุวรรณก็ยังคงอยู่กับเฮานะเจ้าถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่ใกล้จะถึงเที่ยงคืนละคุณผู้ฟังเจ้าแต่ว่าหมู่เฮานั้นก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์กันไปเหมือนว่ายิ่งดึกก็ยิ่งเข้มข้นครับใช่ครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยหลับไปละแต่ว่าจะต้องตื่นมาตอนเที่ยงคืนเพื่อที่จะเกาะติดกับสถานการณ์กันต่างๆหรือมาส่งพอบ้านจองตัวเก่าเป็นจะได้กันห้องเนี่ยนะเจ้าเนาะเฮาก็ยังคงที่จะต้องอยู่ด้วยกันติดตามสถานการณ์นะเจ้าแม่น้ำปิงในเขต P1 นะเจ้าจุด P1 สะพานนวรัตน์ซึ่งในจุดเนี้ยเป็นจุดสำคัญของตัวเมืองเชียงใหม่เจ้าหากว่าจุด P1 สะพานนวรัตน์ล้นฝั่งล้นตะลิ่งล้นผนังที่เฮากั้นไว้แน่นอนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ของเราในบริเวณใกล้เคียงจะนักจะน้อยเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบกันนะเจ้าเฮาห่วงใหญ่หลายคนห่วงใหญ่ว่าในเขตเมืองเชียงใหม่เฮามีฮานก้ามีสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวหลายคนที่เป็นสนใจมาแอบบ้านเฮาเนี่ยนะเจ้าหากว่าได้รับผลกระทบเนี่ยมันก็จะยากคือขาดรายได้ไปได้นะใช่อย่างน้อย1วัน2วันก็ขาดเลยได้นะครับเนาะครับเพราะนั้นก็เอาใจช่วยเอาใจช่วยหมู่เฮาแต่เจ้า แต่เจ้าเฮาบอกว่าเฮาเอาใจช่วยเปิ้นทุกคนแต่ณเวลานี้เนี่ย
เอาใจช่วยเฮาตัวเองใช่เฮาก็ไม่อยากเจอเนาะเฮาก็ไม่อยากเจอน้ำท่วมอ่ะแต่เฮาก็อยากจะเป็นสื่อที่ดีในการที่จะดูแลทุกพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยกันในรอบนี้ในครั้งนี้ซึ่งหลายคนก็บอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับเมืองเจียงใหม่เฮามาเมื่อหลายปีนะเจ้าแต่พอมาถึงวันนี้ณวันนี้อุ๊ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเนาะหลายคนก็ไม่ได้โทษภัยนะเจ้าโทษฟ้าโทษฝนก็ไม่ได้มันเป็นภัยธรรมชาตินะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าน้องกิ่งเจ้าที่อยู่เจียงดาวเนอะเจียงดาวเป็นจะได้ฝนตกอยู่กับเจ้าเจียงดาวเอื้อนไปนี่แต่น้ำปิงนะค้นแต่ว่าอาจจะแผ่วเวียงแต่ค้นเมื่อเช้าที่มาเมื่อเช้าแถวนี้อาจจะมาถึงตัวโมว่ากันนักต่อตะวันนะก็คือถึงที่กันแล้วเจ้าตอนนี้เนี่ยในเมืองเองฮับน้ำปิงที่มันล่องมาตะเจ้าเนาะเป็นลำน้ำรุ่นตะเจ้าเนี่ยนะเจ้าแต่ว่ารุ่นมะขามนี่มันมีแหมอีหนอรุ่นตะวานมันเมื่อเช้ามันนองมาคำหนอเจ้าเมื่อคืนมันแห้งกว่าแล้วเมื่อเช้าเนี่ยมันมาแห้งอย่างเก่าแถมเมื่อเช้าวันนี้มันมาเพิ่มเติมเข้ามาแหมอาจจะน้ำก้อนตะวาว่าก้อนวันนี้หัวที่แผ่เวียบเจ้าเขาตัวขึ้นปลาเขาเรื่องนี้มันนักหรือหกห้าไปเนี่ยสองวันสองคืนที่เกินเรือน้ำยังล้นแต่ฟังอยู่เลยเจ้าโอ้เจียงดาวนี่อยู่ในพื้นที่ไหนเจ้าตำบลตะขบพวงตำบลเอาทุ่งข้าวพวงเนาะเจ้ายังมีน้ำอยู่นอกในพื้นที่มีน้ำยังล้นยังท่วมน้ำท่วมยังอยู่บริเวณเนี่ยยังอยู่ข้างน้ำนะฮะยังไม่แห้งจ้ะอ๋อก็คือก็ต้องเฝ้าดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่อยู่เหมือนกันนะเจ้าเจ้าเจ้าแล้วปีนี้ถ้าจะอาจจะนักมองว่าปีหกห้าเรามาเจือดีก็แห้งหน่อยแต่ปีนี้มันมาสองเจือเจ้าแล้วณเวลานี้น้ำปิงก็ล่องมาตังเจียงใหม่ตังเมืองเฮาก็นักอยู่เจ้าน่ะอืมฝนกับเมื่อแรงนี่กับแท่งแหลมหน่อยอย่างน้ำพุพเพราะฝนทางเมืองแน่มันนักไงขุนปิงอ๋อเจ้าแต่จะอะไรก็ตังจริงดาวก็ยังมีฝนตกอยู่เนาะเจ้าแต่ประเดี๋ยวเอื้อนไปละเอื้อนละเจ้าแค่เหมือนเอื้อนกุฏิเลยแต่ใจบดีขอบคุณนักเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าดีใจเนาะคุณอ้วนที่เราถึงแม้ว่าเราจะอยู่ดึกแต่ก็ยังมีคุณผู้ฟังยังอยู่กับเราอยู่ใช่ครับเนาะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สันปะตองหัวเจียงดาวฮอดนะเจ้าพื้นที่ไกลๆแม่วางแม่วินที่เราหมู่เราอยู่ตรงเนี้ยเราได้รับหูเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกสารทิศของจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าซึ่งเราก็ยังคงที่จะต้องต่อเนื่องกันเนาะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราเวลาหำซากมาเกิน5น่าจะ5นาทีโดยประมาณนะเจ้าที่จะมีการรายงานระดับน้ำในชั่วโมงต่อไปคือคุณผู้ฟังได้รับทราบนะเจ้าคุณไพศาลบอกว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมพื้นที่เจดีย์เหลี่ยมผนังกั้นน้ำขาดจริงหรือไม่บะหมี่ไม่หนอใช่ผนังกั้นน้ำนี่ไม่ได้ขาดไม่เหรอเจ้าเนาะไม่ยังมาขาดนะเจ้าอันนี้บ่ใจข่าวแต้เตือนเด้อถ้ามันมีข่าวแต้ขึ้นมาเนี่ยเฮายินดีที่จะรายงานให้ได้รับทราบนะเจ้าคุณมอสนะเจ้าบอกว่าชนประธานเปิ้นบ่ผ่านน้ำลงเขื่อนกะครับทุกวิธีใช่ครับนะเจ้าทุกวิธีในของเขื่อนนะเจ้าเขื่อนเองอ่างเก็บน้ำเองก็มีการผ่านน้ำกันโดยตลอดต่อเนื่องนะเจ้าทำทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาที่มันนักไปกว่านี้เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันแล้วเจ้าน้องเก่งพยายามที่จะติดตามในเรื่องของระดับแม่น้ำปิงในช่วงเที่ยงคืนนี้เจ้าก็จะได้คือคุณผู้ฟังได้รับหูเจ้าว่าระดับแม่น้ำปิงณจุด P1 สะพานนวรัตน์เจ้าในช่วงเที่ยงคืนวันนี้เป็นจะใดพ่องอาจจะกำลังตรวจสอบข้อมูลเจ้าคุณผู้ฟังค่อนข้างจะจ๋าหรือมีผู้คนเข้าไปติดตามใช่จำนวนนักครับใช่ๆนักเพราะว่าเฮาเองอ้าวบ่ต้องคุณผู้ฟังเฮาเองเนี่ย 6-7 คนในทีมเนี่ยนะเจ้าครับเฮาก็ติดตามข้อมูลกันต่อเนื่องสุดวันเพราะว่ามันเป็นช่วงที่กำลังขึ้นนะครับน้ำกำลังขึ้นอยู่นะครับใช่นะเจ้าเพราะนั้นก็เป็นกำลังประมวลผลข้อมูลกันอยู่นอกจากเดียวถ้าหากว่าระดับแม่น้ำปิงในชั่วโมงนี้ขึ้นมานะเจ้าไม่ใช่กล้าเครื่องเฮานะส่องเครื่องอันนี้มันก็ช่วยกันอยู่นะเจ้าเช็คระดับแม่น้ำปิงซึ่งมันเข้ายากมันเข้ายากคุณผู้ฟังเจ้าเนาะใช้เวลาสักหน่อยเนี่ยนะเจ้าตอนนี้ก็กำลัง
ขึ้นกำลังประมวลผลข้อมูลกรุณารอสักครู่เฮาก็จะรอพร้อมกับการส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทุกพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากแม่น้ำปิงในระดับแม่น้ำปิงที่กำลังเพิ่มระดับขึ้นในพื้นที่เมืองเจียงใหม่นะเจ้าต้องขอบคุณคุณฟังคุณท่านทุกคนเลยที่ติดตามกับหมู่เฮามาตั้งแต่บ่ายโมงเนาะชั่วโมงแรกที่เฮาจัดรายการบ่ายโมงนะเจ้าจนถึงเวลานี้โอ้ระดับแม่น้ำปิงณจุด P1 สะพานนวราชเจ้าคุณอ้วนขึ้นมาในชั่วโมงนี้8เซนอะณเวลานี้นะเจ้าจุด P1 สะพานนวราชในช่วงเที่ยงคืนนี้มีการรายงาน4 เมตร 29 เซนติเมตรนะเจ้า4 เมตร 29 เซนติเมตรซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่4 เมตร 21 เซนติเมตรใช่ครับนะเจ้ามาชั่วโมงนี้4 เมตร 29 เซนติเมตรเจ้าเพราะนั้นคุณผู้ฟังในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่เฮาเตือนภัยกันไปนะเจ้าก็ของให้ระมัดระวังแล้วก็ดูแลทรัพย์สินสิ่งของด้วยความห่วงใยนะเจ้าเนาะรวมถึงพื้นที่อำเภอต่างๆที่อยู่บริเวณในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเฮาที่ได้รับผลกระทบรวมถึงละปูนที่ส่งเสียงเข้ามาบอกเหมือนกันนะเจ้าเฮาห่วงใยทุกคนทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่เฮาอยากให้ทุกท่านปลอดภัยวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านเจ้าที่ติดตามรับฟังรายการนะเจ้าเป็นรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำนะเจ้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งอำนวยการรายงานพิเศษโดยท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คุณสุพินจินดาหลวงเจ้าขอบคุณทีมฝ่ายรายการนะเจ้าสวทเชียงใหม่ทุกท่านทุกคนที่ยังอยู่ในการบารับบานอนถึงแม้ว่าบางท่านจะไม่ได้มาส่งเสียงแต่ก็ยังอดหลับอดนอนอยู่กับเฮาขอบคุณทีมข่าวสวทเชียงใหม่เจ้าเนาะที่ได้มีการรายงานข่าวสารฮึกกับเฮาตลอดช่วงระยะเวลาของการจัดรายการมาตั้งแต่ภาคบ่ายจนถึงเวลานี้ขอบคุณทีมช่างเทคนิคเจ้าที่คอยดูแลอุปกรณ์เครื่องอุปกรณ์ต่างๆในการส่งกระจายเสียงให้กับเฮานะเจ้าวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังเป็นพิเศษที่ติดตามอยู่กับเฮาในจนถึงนาทีนี้นะเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าผมฉลาดกันทยัดครับเจ้าเฮาสองคนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนเฮาจะปิ๊กมาติดตามสถานการณ์กันต่อในวันพุธมะเจ้าเนอเจ้าสำหรับช่วงนี้คืนนี้สวัสดีเจ้าสวัสดีครับ